بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين ثم اما بعد พี่น้องผู้ที่มีมานมีความสัทธามั่นต่อพระองค์ Allah Subhanahu wa taala ทุกท่านครับ Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสุขความสันติความเมตตาความโปรโด,ดปรานจาก Allah Subhanahu wa taala ประสบกับพี่น้องผู้ที่ร่วมรับฟังและก็ติดตามการพูดคุยในเย็นวันนี้ทุกท่านนะครับอันฮัมดุลินละก็ตอนแรกก็กลัวเหมือนกันนะครับว่าอากาศเนี่ยจะร้อน นะครับก,ก็ร้อนแต่ก่อนทำดุลิละ้นะครับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวะตาลาก็ให้มีเมฆที่ทําให้อากาศเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะบรรเทาความร้อนลงนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวะตาลาทดสอบนะครับพวกเราทุกคนพี่น้องที่รักทั้งหลายครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มาพูดคุยนะครับให้ความรู้กับพี่น้องณนะสถานที่แห่งนี้นะครับขอต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวะตาลานะครับให้การเรียนการสอน การพูดคุยในเรื่องของศาสนานสนสถานที่แห่งนี้นั้นเต็มไปด้วยกับบาริกะเต็มไปด้วยกับความจำเริญและขอให้สิ่งที่เกิดขึ้นดำรงอยู่นะครับจนกระทั่งการกำหนดของพรองค์ลอสุบฮานเวตาลาหัวข้อหรือประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นทั้งรูปธรรมและก็นาม,มารมคำว่าบาริก หรือที่เราให้ความหมายภาษาไทยนะครับว่าความจำเริญเนี่ยมันเป็นทั้งรูปธรรมที่สามารถจับต้องได้และมันเป็นทั้งนามธรรมาท,ที่ไม่สามารถจับต้องได้แต่เป็นสิ่งที่เราในฐานะของผู้ศรัทธาจะต้องเชื่อนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวะตาลานั้นได้กําหนดเอาไว้และได้กล่าวเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นในอายะก์คุราน หรือไม่ว่าจะเป็นด้วยกับฮะดิษของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลนหอะัยฮิวะสัลลัมที่พูดถึงคําว่าบารากะสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะต้องเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นประเด็นแรกที่เราจะต้องทําความเข้าใจร่วมกันก็คือว่าเวลาที่เราพูดถึงคําว่าบารากะการมากําหนดกะเกณฑ์ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเรื่องราวหนึ่งเรื่องราวใดนั้นเป็นสิ่งที่มีบรกะ เป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะมากำหนดด้วยกับตัวของเขาเองจะต้องเป็นสิ่งที่มาจากการกำหนดของพระองค์ลอสุบฮานาววตาลาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคคลหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวลาแน่นอนพี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้สิ่งที่เราจะเจาะประเด็นกันนะครับก็คือชาวซาลัฟเขาใช้ชีวิต อย่างไรให้มีบาระกะให้มีความจำเริญคำแรกที่เราจะต้องทำความเข้าใจร่วมกันก่อนก็คือคำว่าชาวสลฟชาวสลฟคืออะไรชาวซลฟนะครับถ้าเรามองจากคำนิยามที่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวถึงเอาไว้ในฮะดิษของท่านที่ท่านนบีได้กล่าวนะครับว่า คอยรุนรมมน,นา خير ا ل ن ا ี ق ر ن ล ثم الذين ม ل و ن ه ثم ا ل ذ ي ลูนะหมมูประชาชาติที่ดีเลิศที่สุดนะครับท่านอาบีใช้คําว่าคอยรุนนาสิกรนีประชาชาติที่ดีเลิศที่สุดกรนีคําว่ากรนีแปลว่าหนึ่งร้อยปีเรียกว่าหนึ่งศตวรรษก็คือประชาชาติที่อยู่ในยุคสมัยของฉันก็คือในยุคสมัยที่ ท่านนาบีมูฮัมมัดส,ลลลลสุลลัลฮุอะัยฮิวะสลัมได้รับการแต่งตั้งเป็นรอซูลนับไปอีกหนึ่งร้อยปีซุมมัลลาดีนายาลูนะฮูและหลังจากนั้นอีกหนึ่งร้อยปีก็คือในยุคที่สองหรือหนึ่งร้อยปีที่สองซุมมัลลาดีนายาลูนะฮูและหลังจากนั้นอีกหนึ่งร้อยปีก็คือในในร้อยปีที่สาม เพราะฉะนั ism, well ้นจากในยะฮะดิษของท่านนบีมูฮัมมัดสลลลฮุอะัลฮิวะสัลล right. <UE> ัมเหล่าบรรดานักวิชาการจึงได้กล่าวนะครับว่าคําว <de> ่าอัสลฟุอัสซอลบรรพชนที <zem GT> ่ม yeah. <lem> ีความประเสริฐก็คือบรรพชนที่ซึ่งอยู่ในช่วง300ปีแรกของการเผยแพร่ศาสนาอิสลามของท่านนบีมูฮัมมัดสลลลฮุอะัยฮิวะสัลลัมคำถามก็คือว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้เนี่ย แส,แสดงว่าพวกเราซึ่งเกิดในปี1,400กว่าเนี่ยก็ไม่ได้รับความประเสริฐตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่ในยะแรกก็คือในยะในเรื่องของช่วงเวลา300ปีในยะที่สองคือในยะในเรื่องของการปฏิบัติตามบุคคลใดก็ตามแต่ไม่ว่าจะเกิดมาในยุคสมัยไหนจนกระทั่งถึงวันกียร์มา แล้วพวกเขาเหล่านั้นได้ปฏิบัติตามในสิ่งที่เป็นรูปแบบการปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะัลฮิวะซัลลัมและเหลาบรรดาสลัฟุสซอและใน300ปีแรกก็อาจจะถูกเรียกได้ว่าเขากำลังดำเนินอยู่ในรูปแบบการปฏิบัติของชาวสลัฟเพราะฉะนั้นเราขอดูอาต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลานะครับว่าขอให้เรา ได้อยู่ในรูปแบบการดำรงชีวิตในสิ่งที่เป็นความเชื่อการปฏิบัติของชาวสลับเพื่อที่ว่าพวกเราจะได้รับในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีจากพระองค์ลอสุบฮานุวตาลาในบารากานในความจำเริญที่พระองค์ลอสุบฮานุวตาลาได้มอบให้กับชาวสลับเหล่านั้นประการต่อมาพี่น้องที่รักทั้งหลายเราจะเห็นนะครับว่า ทุกประชาชาติตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงอนาคตจะมีการพูดถึงกลุ่มชนหรือบุคคลผู้ที่มีอำนาจหรือมีบุญคุณหรือมีความเกี่ยวข้องกับความยิ่งใหญ่ของแต่ละกลุ่มชนหรือแต่ละประชาชาติเราจะเห็นนะคะว่าตั้งแต่ก่อนยุคสมัยของ ท่านนาบีมูฮัมมัดสโล,ลลลอัอะัยฮิวสลัลลมก็จะมีการพูดถึงบุคคลที่มีความสําคัญที่เป็นแม่ทัพนายกองที่เป็นหัวหน้าที่เป็นจัก,กรพรรดิที่เป็นหมากษัตริย์ที่บุคคลเหล่านี้นั้นนะครับสร้างความยิ่งใหญ่ให้แก่อาณาจักรหรือประเทศหรือขอบเขตใดก็ตามแต่ในศาสนาอิสลามก็เช่นเดียวกันในศาสนาอิสลามก็กล่าวถึง เหล่าบรรดาบุคคลเหล่านั้นในลักษณะของความชื่นชมซึ่งความแตกต่างของเรากับพวกเขาก็คือเราจะกล่าวถึงลักษณะของบุคคลเหล่านั้นในสิ่งที่เป็นรูปแบบของการปฏิบัติเพื่อที่จะนำมาซึ่งการเรียนรู้และการปฏิบัติตามซึ่งจะแตกต่างจากต่างศาสนิกหรือต่างความเชื่อที่เขาจะนำคำพูดที่กล่าวถึงบุคคลเหล่านั้นในลักษณะของการยกย่องและก็การบูชา พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาเนี่ยนะครับได้ให้มนุษย์ได้มาอยู่ร่วมกันบนหน้าโลกใบนี้ทั้งผู้ศรัทธาและผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาแต่ความแตกต่างที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาให้พวกเราในฐานะของผู้ที่มีความศรัทธาต่อพระองค์มีความแตกต่างจากพวกเขาก็คือในเรื่องของความอีมานและการปฏิบัติตามคําสั่งของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลา ดังนั้นเองนะครับการเรียนรู้การพูดถึงในชีวประวัติของบรรดาบุคคลตั้งแต่ยุคสมัยอดีตเนี่ยจึงเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาตลอดตั้งแต่วันที่พระองค์ลอสุบฮานอวตาลาได้ให้มนุษย์ได้มาอยู่อาศัยบนหน้าโลกใบนี้แม้แต่ในอันกุรานแม้แต่ในอายะกุรานพระองค์ลอสุบฮานอวตาลาเราจะเห็นนะครับว่าในกุรานเนี่ย ถ้าเราไปอ่านคุรานเนี่ยเราจะพบนะครับว่าในคุรานเนี่ยจะประกอบด้วยกับเรื่องราวต่างๆหนึ่งก็คือเรื่องของอีมาเรื่องของความศรัทธาที่มีต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาสองคือเรื่องของอิบาดะเรื่องของการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นศาสนกิจที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาได้กล่าวไว้ในอัคุรานสามคือเรื่องของอันกิซซส คือเรื่องของเรื่องราวของบรรดากลุ่มชนก่อนหน้าท่านนาบีมุฮัมมัดสโลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมดังนั้นเองเนี่ยนะครับพระองค์อ Allah s u b h a n a h วะตะอาลาจึงได้กล่าวเอาไว้ในกุรอานนะครับว่าอุลาอิกัละดีนะฮะดัลลอฮนี่คือความแตกต่างระหว่างเรากับพวกเขาพระองค์อ Allah s u b h a n a h วะตะอาลาเมื่อพระองค์ได้กล่าวถึงเรื่องราวของบรรดาน,นาบีบรรดากลุ่มชนนะครับผู้ที่มี إ ي م านอย่างเช่นอัสฮาบุนกะฮฟี ชาวหนุม่มชายหนุ่มนะครับที่ไปอาศัยอยู่ในถ้ำไปหลบนะครับเพื <fe el> ่อที่จะหลีกหน,นีจากกษัตริย์ที่อาธรรมต่อพวกเขาเรื่องราวของกลุ่มชนต่างๆนะครับที่เขามีอหมานมีความศรัทธาต่อพระองค์ลอสุบฮานัวตลาเรื่องของนบีต่างๆจากนั้นพระองค์ลอสุบฮานัวตลาก่าวแก่ท่านนบีมุฮัมมัดสุล,สลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับว่าอุลาอิกะบรรดาบุคคลเหล่านี้ฮุดัลลอฮ์เขาได้รับ ทางนำจากพระองค์ Allah Subhanahu Wa t a า l a ฟาบีฮูดาฮูมุกตาดีและด้วยกับทางนำที่พวกเขาเหล่านี้ได้รับและเราคือพระองค์ Allah Subhanahu Wa t a า l a นำมาเล่าให้กับพวกให้กับอุมมะประชาชาติของเจ้าได้ฟังเนี่ยมุกตาดีจงปฏิบัติตามในสิ่งที่เป็นทางนำ นั่นหมายถึงว่าพระองค์ละสุบฮานุอัตตะกำลังบอกแก่ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮวะัยฮิวสลัมว่าเรื่องราวของบรรดาอุมมะประชาชิหรือบรรดาอัมบียะต่างๆก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮอะัยฮิวสลัมนั้นเป็นสิ่งที่พระองค์ละสุบฮานุอัตตะกล่าวถึงพวกเขาในสิ่งที่เป็นเรื่องราวของอีมานความศรัทธาการถูกทดสอบ เพื่อที่ใจพวกเจ้าทั้งหลายนั้นได้ปฏิบัติตามและพวกเจ้าทั้งหลายนั้นได้เรียนรู้ในบททดสอบต่างๆของบราาบงรดาอบดุลสลามอัลลอฮฺเมื่อเวลาที่พวกเจ้าถูกทดสอบพวกเจ้าจะ,จะได้มีความรู้สึกว่าการทดสอบที่ประสบกับฉันถ้าเทียบกับสิ่งที่อุม,มะประชาชาติก่อนหน้าฉันได้ประสบนั้นมันเป็นสิ่งที่เล็กน้อยเสียเหลือกเกินอย่างเช่นนะครับ องศาลอสุบฮาน์นัวตาลาพูดถึงท่านนบีดาวูดและท่านนบีสุไลามานท่านนบีดาวูดและท่านนบีสุไลามานเนี่ยเป็นบุคคลผู้ที่มีความมีการขอบคุณต่อพองศาลอสุบฮาน์นัวตาลาในเนื้อมาตในความเมตตาความโปรโดปรานต่างๆที่พองศาลอสุบฮา,า,าน์นัวตาลาได้ให้ท่านนบีดาวูดและท่านนบีสุไลามานสามารถที่จะเอาชนะข้าศึกและเป็นหมากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แต่สิ่งที่ท่านนบีดาวูดและท่านนบีสุไลามานกล่าว ฮาดามินฟอตลิรอบบีสิ่งที่เกิดขึ้นอำนาจที่เกิดขึ้นการที่มดฉันสามารถที่จะได้ยินภาษาของมดแล้วก็เข้าใจได้สามารถที่จะใช้ยินนะครับท่านนบีอลสุไลมานเนี่ยมียินที่สามารถที่จะใช้งานพวกเขาได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ฮาดามินฟอตลิรอบบีนี่คือความเมตตานี่คือความโปรดปรานจากพระองค์ลสุบฮานอวตาราที่มีต่อฉัน พอพูดถึงท่านนาบีอายุบอะลสซาลามเช่นเดียวกันเป็นเรื่องราวของบททดสอบที่พระองค์ละสุบฮานอวตาราได้ทดสอบท่านนาบีอายุบนะครับทดสอบนะครับท่านนาบียูซุฟอะลสซลามเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องราวของบุคคลผู้ที่มีความอัดทนต่อบททดสอบต่างๆของพระองค์ละสุบฮานอวตาราท่านนาบีมูซาก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับเป็นนบีอีกคนหนึ่ง ที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาทดสอบอย่างมากมายจนกระทั่งท่านจะต้องเดินทางพบกับเบนิอิสรอีนเนี่ยหลบหนีออกจากประเทศอียิปต์จากการเข็นข้าของฟิรูนและพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาก็ได้ช่วยเหลือท่านนาบีสุคริยาท่านนาบียะฮยาท่านนาบีอีซาท่านนาบีอินยาสบุคคลเหล่านี้เป็นตัวอย่างของความสมระถเพราะฉะนั้นบรรดาเรื่องราวของบรรดาอัมบียะที่พระองค์อัลลอสุบฮานุวะตาลาได้กล่าวแก่ท่านนาบีมุฮัมมัดนะครับว่า ฟาบ,บีฮูดาฮูมุคตาดีด้วยกับทางนําที่พระองค์ลอสุบฮานตะตะลาให้เกิดขึ้นกับพวกเขาเหล่านั้นพวกท่านทั้งหลายคือพวกเราเนี่ยจะต้องปฏิบัติเรียนรู้เพื่อที่จะนํามาในการใช้ชีวิตอยู่ขณะอยู่บนโลกดุนยานี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องราวของบรรดาน,นับบีนะครับไม่ว่าจะเป็นความขอบคุณไม่ว่าจะเป็นความอดทนหรือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ ทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่ที่ท่านนบีมูฮัมมัดสลลลหัอะัลฮิวะสลัมและทุกสิ่งทุกอย่างก็ถูกทดสอบกับท่านนบีมูฮัมมัดสลลลหัวอะัยฮิวะสลัมของพวกเรา Summer. และเหล่าบรรดาซอฮาบะดังนั้นเองเนี่ยนะครับเมื่อพระองค์ละสุบฮานะฮูวตาลาได้พูดถึงท่านนบีและเหล่าบรรดาซอฮาบะของท่านชาวสลัฟนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาเรียนรู้เราจะมารับฟังในสิ่งที่เป็นตัวอย่างที่พวกเขาเหล่านั้นประพฤติปฏิบัติ ในคำสั่งคำสอนของพร,งระองค์ Allah Subhanahu Wa Taala พร,ระองค์ Allah Subhanahu Wa Taala นะครับพูดถึงท่านนาบีและเหล่าบรรดาซอฮาบะในอายะกุรอานในสุรานฟัตอายะที่ยี่สิบเก้าพระองค์อัล l l a h ได้กล่าวนะครับว่ามุฮัมมัดุรรซูลุลลอฮ์มุฮัมมัดเป็นดอซูลของพร,งระองค์ Allah Subhanahu Wa Taala วลลดีนามาอาหูและบรรดาบุคคลผู้ที่อยู่ร่วม วันนี้เราจะมาเรียนรู้ในรูปแบบการรงชีวิตของสลับว่าเขาทำอย่างไรที่ชีวิตของพวกเขาเนี่ยมันมีบรารักะมีความจเจริญรองค์อัลลอฮฺสุบานุอัตตะลาก่าวถึงพวกเขานะครับว่ามูฮ uh ul ัมมัดอุลรอซูลุลอฮ์มูฮัมมัดซึ่งเป็นรอซูลขององค์อัลลอฮฺสุบานุอัตตะลาวัลลาดีนามาอาหูและบรรดาบุคคลผู้ที่อยู่รอบๆมูฮัมมัดคือสหาบะท่านอับดุลลอฮ์นุม ood, ัสูดรอเดียลลอหุอันหูได้กล่าวนะครับว่า พระองค์ละสุบฮานูห์ตาลาได้ทรงพิจารณาถึงหัวใจของบรรดาปวงบ่าวของพระองค์และพระองค์ก็ได้คัดเลือกท่านนาบีมุฮัมมัดสโลลลอห์ัวลฮิวสลัมมาเพื่อที่จะเป็นรอซูลคนสุดท้ายและพระองค์ละสุบฮานูว์ตาลาก็ได้พิจารณาถึงบรรดาหัวใจของบุคคลผู้ที่อยู่ในยุคสมัยของท่านนาบีและก็ได้คัดเลือกบุคคลเหล่านั้นมาเป็นสหาบ์มาเป็นผู้ ที่ช่วยเหลือท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวะัยฮิวะสลัมเพราะนั้นเวลาที่เราพูดถึงซอบะเรา,ากําลังพูดถึงกลุ่มชนที่พระองค์สุบฮานวะตาลาได้คัดเลือกเขามาช่วยเหลือท่านนาบีในการเผยแพร่ศาสนาอิสลามไม่ว่าจะเป็นยามทุกไม่ว่าจะเป็นยามสุขไม่ว่าจะเป็นยามสงบหรือไม่ว่าจะเป็นยามในในสงคราม เหล่าบรรดาซอบ้าเหล่านี้คือบุคคลผู้ที่ซึ่งมีความประเสริฐรองจากท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลอหัวไลฮิวะซัลลัมดังนั้นในฮะดิษของท่านนาบีจึงได้กล่าวนะคบว่าลาตสุบูอัสฮาบีพวกท่านอย่าได้ประนามเหล่าบรรดาซอบ้าของฉันเราในฐานะของผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับเวลาที่เราพูดถึงซอบะเวลาที่เราพูดถึงบุคคลผู้ที่พระองค์สุบฮานอูอลตะลากล่าวนะครับว่ารอเดียลอหวนฮุมวารรอดูอัน เรามีความพึงพอ,พ,อพอใจต่อพวกเขาและพวกเขาเหล่านั้นมีมีความพอใจต่อเราก็คือเราบรรดาซอบาของท่าน,นาบนบีท่านบนาบีกล่าวว่าลาตาสุบูอัสฮาบีอย่าได้ดา่าอย่าได้ประนามอย่าได้ใส่ร้ายเราบรรดาซอบาของฉันฟาวละดีนับซีบียะดีขอสาบานด้วยกับพระองค์ลอสุบฮานูวตาลานาบีถึงกับสาบานนะครับเรวอังฟะกอมิสลูอูฮูดินซาฮาบะ หากแม้ว่าพวกเจ้าเนี่ยนะครับได้บริจาคทรัพย์สินมากเป็นจํานวนทองเท่ากับภูเขาอูหุดมากไหมพี่น้องภูเขาอุฮุดใหญ่มากเลยอลลอห์ถ้าพวกเจ้าทั้งหลายบริจาคเป็นทรัพย์สินเงินทองมากกว่าภูเขาอุฮุดเรารู้อยู่แล้วนะครับเราเรียนกันมาตลอดว่าภาคผลของการบริจาคมากมายมหาศาลแค่ไหนมหาศาลมากแล้วพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าถ้าเรามีทรัพย์สินเท่าภูเขาอุฮุดแล้วเราบริจาค เราจะได้รับผล,ลบุญการตอบแทนแค่ไหนจากพระองค์อัลเจ้าสุบฮานูวตาลาแต่ท่านนบีกล่าวนะครับฟาวัลละดีนับซีบียดีขอสาบานต่อพระองค์อัลเจ้าสุบฮานูวตาลาหากแม้ว่าพวกเจ้าทั้งหลายบริจาคเป็นทรัพย์สินเท่ากับภูเขาอุฮุดมบาบาลอมุด,ดะอาฮดีฮิมก็ไม่เท่ากับหนึ่งมุตที่เราบรรดาซอบาได้เสียสละไปในหนทางของพระองค์อรลเจ้าสุบฮานูวตาลาหนึ่งมุดแค่ไหน เวลาที่เราจ่ายสากาัดฟิตโรเราจ่ายข้าสารฟิโตรอรหนึ่งเท่าไหร่หนึ่งซ้อที่เรียกว่าหนึ่งกันตังหนึ่งซ้อมีสี่มุดหนึ่งซ้อมีสี่มุดนะครับหนึ่งซ้อประมาณกี่กิโลสองจุดแปดหารสี่ประมาณแปดขีด ข้าเราบรรดาซอบบริจาคด้วยกับทรัพย์สินที่มีน้ำหนักเพียงแค่แปดขีดไม่ถึงกิโลยังมีค่าหน้าที่พระองค์สุบฮานูวัตลามากกว่าการที่เราบริจาคทองเท่ากับภูเขาอูฮุดอัลลอฮฺฮักบันเพราะนั้นความประเสริฐของบุคคลผู้ที่พระองค์สุบฮานูวัตลาได้เลือกให้มาอยู่ร่วมกับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเนี่ยการเรียนรู้ในรูปแบบการดำรงชีวิตของพวกเขา จึงเป็นสิ่งที่จะทําให้อีหมานของพวกเราเนี่ยมันสูงแล้วก็มันเพิ่มพูนนะครับอชิดดาออัลันกุฟาร์พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูร์ตะลากล่าวนะครับว่าและบรรดาบุคคลเหล่านั้นเนี่ยอชิดดามีความเข้มแข็งกล้าหาญต่อบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธารูฮามาอุบัยนะหุมแต่ขนาดเดียวกันเมื่อเขาเหล่านั้นอยู่ร่วมกันเนี่ยเขาอยู่ในลักษณะของความรัก ความสามัคคีการเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่การช่วยเหลือซึ่งกันและกันอะไรคือสิ่งที่ทําให้พวกเขาเหล่านั้นมีความเข้มแข็งอะไรคือสิ่งที่ทําให้พวกเขาเหล่านั้นมีบาราการในความมีความจำเริญในการใช้ชีวิตพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวตาลาได้กล่าวนะครับว่าตารฮุมเจ้าจะเห็นพวกเขาเหล่านั้นรุกกาจะอยู่ในสภาพของการสูยด ในสภาพของการรู้กลัวสุดยาดาอยู่ในสภาพของการสุยุดเหมือนกับว่าพระองค์อลอสุบฮานัวตาลากำลังบอกแก่พวกเรานะครับว่าสภาพของพวกเขาขณะที่มีชีวิตอยู่ในดุนยานั้นเขาจะแบ่งช่วงเวลาต่างๆเพื่อพระองค์อลอสุบฮาห์นอวตาลาและช่วงเวลาอีกเวลาหนึ่งให้กับการประกอบอาชีพเพื่อที่จะได้มาในสิ่งที่เป็นริสกีปัจจัยยังชีพและช่วงเวลาอีกเวลาหนึ่งให้กับคนในครอบครัวของเขา ยาบตะกูนฟัลลัมมินัลลอฮิวริดวานะและพวกเขาเหล่านั้นแสวงหาเห็นไหมครับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตะลากล่าวถึงความเจริญของพวกเขาไม่ใช่อยู่กับเรื่องของอิบาดะด์อย่างเดียวไม่ได้หมายความว่าเราบรรดาซอบะตลอดยี่สสชั่วโมงเนี่ยอยู่กับการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอิบาดะห์ต่อหลออยู่กับการละหมาดอยู่กับการถือศีลอดอยู่กับการบริจาคอย่างเดียวไม่ใช่ยะบตะกูนัฟัลลัมมินัลลอฮิวริดวานะพวกเขาเหล่านั้น ช่วงชีวิตของพวกเขาอยู่กับการแสวงหาในสิ่งที่เป็น um ความโปรดปรานความเมตตาจากพระองค์ Allah Subhanahu wa า a าลาเราบรรดาสฮาบัคของท่านนบีฮ u มมัดศ็ s ลล <time> ัลลอฮุ u ะลั i ฮิวะซัลลัมก็ไม่ได้มีชีวิตที่แตกต่างจากพวกเราพวกเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเราพวกเขาก็มีระยะเวลาในแต่ละวัน24ชั่วโมงเหมือนกับพวกเรา แต่ชีวิตของพวกเขาที่มีความแตกต่างจากพวกเราในเรื่องของบรารการในเรื่องของความจำเริญที่เรามาพูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีโอกาสที่ใช้ชีวิตของเรามีความจำเริญเหมือนกับเราบรรดาซอบาไม่ใช่เรามาพูดในเรื่องราวของพวกเขาเพื่อการเรียนรู้และนําไปสู่การปฏิบัติเหาบรรดาซอบาของท่านนาบีมฮัมมัดสุลลัลฮุอะัยฮิอะสลัมบางคนเป็นพ่อค้าอย่างเช่นท่านอบูุบักยอัสซิดดีก ท่านอุสมานอิมนุอัฟฟานท่านอบนับดุลรา์มานบินอาฟบุคคลเหล่านี้เป็นพ่อค้าวอมินหุมอซิรออ์และเหล่า,าบรรดาฮาบบห์ของท่านนบีบางคนก็เป็นชาวไร่ชาวสวนปลูกอินทผลัมนะครับปลูกพืชต่างๆบางคนก็เป็นคนที่ดูแลปศุสัตว์นะครับเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะแต่สิ่งที่เป็นความแตกต่าง ของพวกเขาจากอุมมะประชาชาติอื่นในยุคสมัยเดียวกันเนี่ยก็คือการที่พวกเขาเหล่านั้นให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาให้ความสำคัญกับเรียนรู้การเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นซุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวะัยฮิวะสลัมพี่น้องยกตัวอย่างง่ายๆเลยสมมุติว่าเรามาเทียบกับชีวิตของเราในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยการเรียนรู้ของเราเนี่ยเรียนรู้เพื่ออะไร เรียนรู้เพื่อที่จะสอบใช่ไหมลูกหลานของเราเนี่ยเวลาใกล้วันที่จะสอบเนี่ยคนเราเป็นคนคนที่เป็นพ่อแม่ก็บอกอา้าไปอ่านหนังสือไปทบทวนหนังสือแสดงว่าการเรียนรู้ของลูกของเราในวันนี้เนี่ยเราให้เขาเรียนรู้เพื่อที่จะประสบความสําเร็จในการสอบพอสอบได้แล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนระดับประถมมัธยมมหาวิทยาลัยจบออกมาให้เขาทําอะไรให้เขาประกอบอาชีพ แต่ขนาดที่เหล่าบรรดาซอฮาบะหรือชาวสลับพวกเขาเหล่านั้นเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาโดยที่ไม่มีค่าจ้างพวกเขาเหล่านั้นเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาโดยที่ไม่มีใครมาบังคับพวกเขาเหล่านั้นเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเพื่อที่จะนํามาสู่การปฏิบัติและขนาดเดียวกันเขาก็ไม่ได้ละทิ้ง ในการประกอบอาชีพแสวงหาริสกีปัจจัยยังชีพต่างๆที่พระองค์ลอสุบฮานอัวตาลาได้กำหนดให้กับเขาในโลกดุนยานี้ท่านซูเบตอิมโนอาวามรอเดียลอฮวนหูจึงได้กล่าวนะครับว่าอันนับนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าววัยนั้นว่าละอันยะคุซ้มค่าดุกคุมฮับละตุนฮับละหู ด้วยกับการที่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยเอาเชือกนะครับเอาเชือกมาสักเส้นหนึ่งฟฟยะตีบิฮุสมาติฮะตอบินลาซอริฮีแล้วก็เข้าไปในป่าแล้วเอามีดเอาขวานเนี่ยไปตัดกิ่งไม้ตัดต้นไม้และเอาเชือกที่ท่านนําไปด้วยเนี่ยนะครับผูกกิ่งไม้แล้วก็ต้นไม้เหล่านั้นแบกมายัางหลังของพวกท่านฟฟยะบีอาฮาและนําไปขายในตลาดฟฟยะกุฟฟัลลอฮูบิฮา ว่าหูคอยรุนละหูมินอันยัสอัลันนัสอะตอหูอามาเนาหูเป็นสิ่งที่มีความดีมีความประเสริฐมากกว่าเขาหนะ้าที่พระองค์รสุบฮานูวัตาลาหมายถึงท่านนบีบอกนะครับว่าการที่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยเอาเชือกนะครับเอามีดเนี่ยไปตัดต้นไม้ไปตัดกิ่งไม้แล้วนำมาขายแม้ว่าจะได้ทรัพย์สินเงินทองเพียงแค่เล็กน้อยเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความประเสริฐ มีความจำเริญหน้าที่พระองค์ลอสุบฮาหะฮูววตาลามากกว่าการที่พวกท่านทั้งหลายนั้นไปขอกับคนอื่นซึ่งเวลาที่เราไปขอกับคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะให้หรือไม่ให้กับเรานะครับนี่คือสิ่งนะครับที่เป็นสิ่งที่เราบรรดาซาลฟุซซอแลนเนี่ยนะครับเขาได้ปฏิบัติบรรดานักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าสิ่งแรก ที่ทำให้ชีวิตของชาวซาลฟเนี่ยเขามีบารกะนั่นก็คือในเรื่องของอีมานนั่นก็คือในเรื่องของความเชื่อมั่นที่มีต่อพระองค์พระเจ้าสุบฮานอหัวตาลาไม่ว่าสิ่งใดจะประสบกับชีวิตของพวกเขาไม่ว่าสิ่งใดที่ประสบมันจะเป็นสิ่งที่มันเป็นทำให้เกิดความเจ็บปวดไม่ว่าสิ่งที่ประสบกับเขาคือความยากจน ไม่ว่าสิ่งที่ประสบกับเขาคือความสูญเสียแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ประสบพวกเขามีความเชื่อมั่นต่อพระองค์ลอสุบฮานนะตาลาว่าสิ่งที่พระองค์ลอสุบฮานนะตาลาให้เกิดขึ้นนั่นคือการทดสอบของพระองค์และเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาเหล่านั้นมีความอดทนต่อการทดสอบของพระองค์ลอสุบฮานนะตาลารางวัลที่เขาจะได้รับจากพระองค์นั้นก็คือสวงสวรรค์เพราะนั้นประการแรก ที่ชาวซลับเขามีก็คือความเชื่อมัน่นความศรัทธาในคำสัญญาขององค์อัลลอฮฺสุบฮานูวตาลาท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจึงได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าอ um ัจบัลเลอัมรินมุมินมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจเหลือกเกินสำหรับชีวิตของผู้ที่มีความศรัทธาวันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบนะครับว่าเมื่อเรารู้ว่าชาวซลับเนี่ย เขามีความจําเริญด้วยกับความอีหมานความศรัทธาวันนี้เนี่ยเรามีสิ่งนี้อยู่ในหัวใจของเราหรือเปล่าวันนี้เรามีสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮะสัลลัมกล่าวไว้ในฮะดีษบทนี้อยู่ในหัวใจของเราหรือเปล่าอัจบัลลีอัมรินมุมินมันเป็นสิ่งที่น่าแปลกใจเลอเกินกับเรื่องราวของผู้ศรัทธาอินนาอัมรอหูกุลละหูเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่มาประสบกับชีวิตของพวกเขาคือความดีงามทั้งหมด ถ้าวันนี้เนี่ยนะครับเราได้ยินฮะดิษบทนี้และทุกเรื่องราวที่มาประสบกับชีวิตของเราเนี่ยเราคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีอันทัมดุลินละอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับเรามีความเหมือนกับสลับในเรื่องของอีมานในเรื่องของความศรัทธาอินอซอบัตฮูสะรอเมื่อใดก็ตามท่านอบีกล่าวเอาไว้นะครับว่าเรื่องราวของผู้ศรัทธาเนี่ยเป็นเรื่องที่ทั้งหมด เมื่อใดก็ตามที่มีความดีงามมาประสบเมื่อใดก็ตามที่เราได้รับเนี่ยมาความเมตตาจากพระองค์ a ์สุบฮาน n a h u w a เมื่อใดก็ตามที่เราได้รับริสกีปัจจัยังชีพต่างๆจากพระองค์ all s u b h a า a h u w a าชักรบมีสุขภาพที่ดีมีทรัพย์สินเงินทองมีลูกหลานมีบ้านมีเครื่องใช้ไม้สอย มีสิ่งต่างๆที่เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกให้กับพวกเราชะกัดเราก็ขอบคุณขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวะตาลาที่พระองค์ได้ประทานสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้กับเราขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวะตาลาที่พระองค์ได้ให้เรายังมีชีวิตอยู่และได้รับความเมตตาความจำเริญจากสิ่งที่พระองค์ให้กับพวกเราเราขอบคุณขอบคุณด้วยกับคำพูดของพวกเราอันฮัมดุลินละ ขอบคุณด้วยกับหัวใจของพวกเราขอบคุณด้วยกับการกระทําของพวกเรานี่คือความขอบคุณที่เราจะต้องมีต่อสิ่งที่พระองค์ลอะุบ้เป็นาล้าประทานให้กับพวกเราฟาอินอสอบัตฮูดรอและเมื่อใดก็ตามพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อประสบกับการทดสอบจากพระองค์ลอะุบ้เนเจาเพราะชีวิตของพวกเรามันก็ต้องมีสองสิ่งสองอย่างก็คือเนี่ยมาแล้วก็น,นิม่มา ก็คือความเมตตาและก็บททดสอบเมื่อได้รับความเมตตาสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติคือการขอบคุณชาวซาลับนะครับเมื่อได้ก็ตามที่ได้รับในสิ่งที่เป็นความเมตตาจากพระองค์ลอสุบฮานะตาละาเขาขอบคุณต่อหรอยิ่งถ้าเราไปเรียนไปเรียนรู้ไปศึกษาในสิ่งที่เป็นชีวิตของพวกเขามันห่างไกลเหลือเกินนะครับกับสิ่งที่เราได้รับครั้งหนึ่งท่านอุมัรอิมนุนขอตอบรอเดียลอฮุอันหู ได้เข้าไปหาท่านน,น,านบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้าไปหาท่านนบีที่บ้านของท่านท่านนบีกําลังนอนหลับอยู่นะครับนอนกอยลูและนอนนอนพักผ่อนในช่วงของเวลาบ่ายและท่านนบีก็ตื่นขึ้นมาท่านอุมัดก็เข้าไปเยี่ยมปรากฏว่าท่านอุมัดเห็นรอยเห็นรอยเสือที่หลังของท่านาน,น,น,านบีท่านอุมัดร,ร้องไห้ย่ารอสุลลฮ์ล โอ้ท่านรอศูลของพระองค์ลอสุบฮานุฮวาตาลาท่านเป็นรอศูลของพระองค์ท่านเป็นบุคคลผู้ที่พระองค์อลอสุบฮานะฮวาตาลาคัดเลือกมาเพื่อที่จะให้ทางนำแก่มนุษยาชาติแต่ท่านนอนบนเสือจนกระทั่งรอยของเสืออยู่บนหลังของพระองค์เนี่ยแต่ขณะที่บรรดามหากรรษัตริย์ต่างๆที่พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยนะครับครอบครองในสิ่งที่เป็นทรัพย์สินเงินทองต่างๆอย่างมากมายเขาไม่ได้มีอีมานมีความศรัทธาตอนหรอ แต่เขาใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความสุขสบายท่านนาบีกรกล่าวกับท่านอุมัรนะครับว่ายาอุมัรโออุมัรเอ๋ยนี่คือความโปรดปรานที่พระองค์ลอสุบฮาน์ูวะตาลาได้ให้กับเราในดุนยานี้และพระองค์ลอสุบฮาน์ูวะตาลาก็จะตอบแทนเราด้วยกับสิ่งที่ดีกว่าที่พวกเขาเหล่านั้นได้รับในโลกอาคีรา์เป็นสิ่งที่เราจะต้องหันมาตรวจสอบนะครับว่าวันนี้เนี่ย หลายคนที่ร้องทุกข์หลายคนที่ตัดพ่อต่อว่าต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวาตาลาชีวิตของพวกเขาถ้าเทียบกับชีวิตของบรรดาซาลฟุซซ่เล่เนี่ยมันมีความแตกต่างกันเลือเกินวันนี้เรามีบ้านอยู่วันนี้เรามีอาหารกินวันนี้เรามีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เราสามารถกระทําได้เวลาที่เราถูกทดสอบจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวะตาลาในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเรากลับลืม ในความเมตตาอีกมากมายที่พระองค์อัลลอฮฺสัมบฮานอุวาตาลาให้ยังคงอยู่กับชีวิตของพวกเราขณะที่เราบรรดาซอฮาบะห์นะครับเราบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนาบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมในคำกล่าวนะครับของท่านฮะซันอันบัสรีรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านฮะซันอันบัสรีได้กล่าวนะครับว่าละกดอดอัตรอกตูอักวามาท่านฮะซันเนี่ยเป็น อยู่ในระดับของตาบีอินตาบีอินคือใครคือบรรดาบุคคลผู้ที่เกิดไม่ทันยุคสมัยของท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลัลฮุอะไลฮิวะสซัลลัมท่านฮัสนันบัสรีได้กล่าวนะคบว่าลก็ดอัลดรตูฉันได้เคยทันชฉันได้เคยมีชีวิตได้เห็นถึงกลุ่มชนกลุ่มหนึ่ง ลายฟราฮูนบีมาอักบะลาเลฮิมินัดดุนยาลาฮฮลาวะที่พวกเขาเหล่านั้นท่านท่านฮัสซันอันบัสรีพูดถึงเหล่าบรรดาซอฮบะพูดถึงซาลฟุซซลแหละที่ชีวิตของพวกเขามันมีบรารักามีความจำเริญที่พวกเขาเหล่านั้นไม่ได้มีความปิติยินดีไม่ได้หลงไปกับ ความเพลิดอแผวของโลกดุนยาที่พระองค์ลดสุบฮานูตาลาให้ประสบกับชีวิตของพวกเขาถามว่าซาบะทุกคนจนไหมไม่ใช่พี่น้องซาบาหลายคนร่ํารวยซาบาหลายคนเป็นพ่อค้อาซาบะหลายคนอย่างเช่นในสงครามตะบูกนะครับท่านอุษมานอิบนุอัฟฟานบริจาคทรัพย์สินที่อยู่ในกองคาราวานของท่านทั้งหมดให้กับท่านนบบมุฮัมมัดสอล,ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กองคาราวานที่เต็มไปด้วยกับสินค้ากองคาราวานที่เต็มไปด้วยกับสิ่งที่มีค่าทางหลายบริจาคทั้งหมดเพื่อให้ท่านนาบีนั้นใช้ไปในการทําสงครามตะบูกแต่พวกเขาเหล่านั้นไม่ได้ยึดติดกับดุนยาพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้มีความปิติย,ยินดีไม่ได้มีความดีใจในสิ่งที่พระองค์ละสุบฮานุอัตาลาได้ให้มาเขาขอบคุณต่อละเขาขอบคุณต่อพระองค์ละสุบฮานุวัตาลาด้วยกับการบริจาค ว่ายาเซวนอา阿拉มาอัตบารมินหาและบุคคลเหล่านั้นคำพูดของท่านฮะสซันอันบัสรีเขาไม่ได้ดีใจต่อสิ่งที่ได้มาในเรื่องของดุญยาและพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้เสียใจต่อต่อสิ่งที่สิ่งต่างๆเหล่านั้นจากชีวิตของพวกเขาไปเราจึงเห็นนะครับเรื่องราวของเราบรรดาซอบะที่พวกเขาได้บริจาคที่พวกเขาได้ใช้ชีวิต ขณะที่มีชีวิตอยู่เนี่ยในเรื่องของการละหมาดในเรื่องของการอ่านอัลกุรอานในเรื่องของการอิสติกฟารในเรื่องของการบริจาคนะครับในเรื่องของการอยู่ร่วมกับบุคคลทั่วๆไปในเรื่องของการทําศึกสงครามเพื่อให้พระเพื่อให้ศาสนาของพระองค์ลออสุบฮาน์นูวตาลานั้นสามารถที่จะดํารงอยู่ฮะดิษบทหนึ่งเนี่ยนะครับท่านนาบีได้กล่าวนะครับว่า อินนามัดดุญยาลออารบะอาจีนาฟรเป็นสิ่งที่บอกถึงชีวิตของพวกซาลฟ์อินนามัดดุญยาลออารบะอานีเลออารบะลออารบะอานาฟรินโลกดุนยานี้เนี่ยมนุษย์จะมีอยู่สี่จำพวกอับดุนประเภทที่หนึ่งรอซาคาห์ลลอฮุมอินมันวะมาลันก็คือบ่าว ที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮะฮานวาตาลาได้ประทานปัจจัยอย่างชีพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิชาความรู้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอีมานความศรัทธาที่มีต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮะฮานุวตาลาขอต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮะฮานุวตาลานะครับให้เราได้มีโอกาสอยู่ในกลุ่มชนเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่า ถ้าเราต้องการที่จะปฏิบัติตามสลับแล้วเราก็จะต้องเป็นคนจนไม่ใช่ถ้าเราต้องการที่จะปฏิบัติตามรูปแบบการดำชีวิตของสลับเนี่ยเราต้องเรียนรู้นะครับว่าสลับที่ร่ำรวยนี่เขาใช้ชีวิตแบบแบบไหนที่ทําให้ชีวิตของเขามีบราระกะกลุ่มชนกลุ่มแรกท่านนาบีกล่าวนะครับว่าบ่าวที่พระองค์ละสุบฮานอวะตาลาประทานปัจจัยยงชีพต่าง ประทานทรัพย์สินให้กับเขาประทานความรู้ให้กับเขาประทานความศรัทธาให้กับเขา <academic. S 1> แล้วสิ่งที่เขาปฏิบัติฟะฮุอะยตะกีฟีฮิรบะบุคคลเหล่านั้นได้ใช้ทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่ได้ใช้วิชาความรู้ที่มีอยู่ได้ใช้อีมานความศรัทธาที่มีอยู่ในความยำเกรงต่อพระองค์ลอสุบฮานอวตาลา วัยาซิลูฟีฮีโรหิมะและได้ช่วยเหลือเครือญาติเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติให้การช่วยเหลือกับเครือญาติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้วัยาอะลามูลิลาฮิฟีฮักกอและพวกเขาเหล่านั้นรู้ถึงบุคคลผู้ที่มีสิทธิในสิ่งที่พระองค์ลอสุบฮานะตาลาประทานให้กับเขา สิทธิของผู้ที่มีสิทธิ์รับสากาัดจากทรัพย์สินของพวกเขาสิทธิของผู้ที่จะต้องได้รับความรู้ในสิ่งที่เขามีเพราะศา,าสนาอิสลามไม่ได้สอนให้มุสลิมอยู่เพียงแค่ตัวคนเดียวสุรอนนะครับที่เราอ่านกันอยู่เสมอนะครับอ,อ,รอ,รอันอันสรวันอัสรอินนันอินซานาลาฟีคุสพี่น้องสุรอ้อนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาศึกษามาเรียนรู้ เราต้องการบุคาลากรมุสลิมในสังคมที่อยู่ในซุระอนอัสอรวันอัสรุรพระองค์ Allah s ว w t สาบานด้วยกับช่วงเวลาช่วงเวลาเย็นด้วยกับเวลาต่างๆอินนันอินซานาลาฟีโคสแท้จริงมนุษย์อยู่ในสภาพของความขาดทุนความขาดทุนในเรื่องของเวลายิ่งเวลาผ่านชีวิตของเขาไปเนี่ยนะครับอายุของเขาก็จะมากขึ้นเรียวแรงของเขาก็จะน้อยลง สติปัญญาของเขาเนี่ยนะครับก็จะลดน้อยถอยลงสิ่งต่างๆของมนุษย์เวลาเวลาผ่านไปเนี่ยก็จะยิ่งแย่ลงแย่ลงอยู่ในความขาดทุนอินลลดีนาอามานูแต่ถ้าเราไม่อยากที่จะเป็นผู้ที่ขาดทุนสิ่งแรกที่เราจะต้องมีอธิบายสั้นๆนะครับคือการอหมา่าน จะต้องมีความอีหมา่านมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวาตาลาและนี่คือสิ่งแรกที่เราพูดถึงในเรื่องของการดำรงชีวิตของซาลาอินลัลละดีนาอามานูวาอามิลุสัอลอฮฺอีหม่านอย่างเดียวพอไหมไม่พอชาวซาลาเขาอิหม่านอย่างเดียวเชื่ออัลลอฮฺสุบฮานูวาตาลาอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่วะอามิลุอัลลอฮิหัาเขาปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีต่าง เพราะนั้นเราจึงเห็นนะครับตัวอย่างของบรรดาซาลฟุซซอลและในทุกเรื่องในทุกกิจการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปฏิบัติอิบาดารูปแบบของพวกเขาในการปฏิบัติการละหมาดร,รูปแบบของพวกเขาในการถือศีลอดรูปแบบของพวกเขาในการอ่านอัลกุรอานรูปแบบของพวกเขาในเรื่องของมูอามาลาตในเรื่องของการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้พี่น้องได้เห็นนะครับว่าทําไมชีวิตของพวกเขามีบาระกะมีความจเจริญ รูปแบบชีวิตของพวกเขาในการทำศึกสงครามอิลลัดีนาอามานูวาอามิลุซอลิฮัสแค่นั้นพอไหมไม่พอว่าตวาเศบิลฮักกและเมื่อมีอีมานแล้วและเมื่อมีการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีทั้งหลายแล้วสิ่งที่จะต้องมีต่อมาก็คือตาว,าาว่าเศรคือการตักเตือนคือการบอกกล่าว เหมือนที่กลุ่มดุนยาะอคาเดมีกำลังทําอยู่นขนาดนี้ไม่ใช่ว่าเรารู้แล้วเราเรียนรู้แล้วเราเราจบแค่นี้ไม่ใช่แต่ว่า,าวเราบอกกล่าวเราแนะนําในสิ่งที่เป็นสัจธรรมจากพระองค์ลอสุบฮานะัวทาลาและเมื่อใดก็ตามที่เราพูดเราเรียนรู้เราศึกษาเราบอกกล่าวในสิ่งที่เป็นสัจธรรมสิ่งที่จะต้องประสบวะ่ตาะว่า้าบิสซอบร จะต้องประสบกับบททดสอบจากพระองค์ลอสุบฮาน์อูอัตลาที่จะต้องอาศัยความอดทนเพราะนั้นบุคคลกลุ่มแรกนะครับที่ท่านนาบีบอกว่าจะเป็นบุคคลผู้ที่มีความประเสริฐที่สุดคือบุคคลผู้ที่ซึ่งพระองค์ลอสุบฮาน์อูอัตลาประทานทรัพย์สินประทานความรู้ประทานอหมานให้กับเขาและเขาใช้สิ่งต่างๆเหล่านั้นไปในหนทางของพระองค์ฟาาาาบิอาิออดลนนมานา ท่านอบีกล่าวนะครับว่านี่คือกลุ่มชนผู้ที่มีความประเสริฐที่สุดประเภทที่สองวะอับดุลรอซกอฮุลลอฮุอิลมาประเภทที่สองนะครับก็คือบรรดากลุ่มชนผู้ที่ซึ่งพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาอูตาลาประทานความรู้ให้กับเขาวะลัมยยรซุกฮูมาลามีความรู้มีความศรัทธาแต่ไม่มีทรัพย์สินเงินทอง มีความรู้มีความศรัทธาแต่ไม่ได้มีทรัพย์สินเงินทองอย่างมากมายแต่ทว่าวาฮวซอดิกุนนี่แต่ด้วยกับอีมานด้วยกับความศรัทธาทำให้เขามีความคิดทัศนคติหรือเจตนาที่ดีในศาสนาของพระองค์ลอสุบฮาน์นูวตาลาเพราะสวรรค์ของพระองค์ลอสุบฮาน์นูวตาลาไม่ได้เข้าด้วยกับทรัพย์สินเงินทอง การที่จะเป็นบ่าวผู้ที่ได้รับรางวัลจากพระองค์ all s u b h ฮ n a h u ะ a าลาด้วยกับสวงสวรรค์มันขึ้นอยู่กันขึ้นอยู่กับอีมานมันขึ้นอยู่กับการประพฤติธปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีทรัพย์สินเงินทองนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่มาช่วยเสริมแต่ไม่ใช่เป็นประเด็นหลัก f า r ัวซอด d i k น n n i y a ท่านนบีกล่าวนะครับว่าและกลุ่มชนประเภทที่สองเขามีเจตนาที่ดีเขามีเนียตที่ดีย a กูลูพวกเขากล่าวนะครับว่า เราอันนาลีมาลหากแม้นว่าพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาให้ฉันได้มีทรัพย์สินเงินทองเหมือนกับที่เพื่อนของฉันได้มีเนี่ยนะครับลาอามินตูบีอามาเลฟูลนฉันจะปฏิบัติเหมือนที่เขาปฏิบัติฉันจะบริจาคกับเด็กกำพร้าฉันจะช่วยเหลือคนในครอบครัวของฉันฉันจะช่วยเหลือเพื่อนบ้านฉันจะฉันจะช่วยเหลือคนที่อยู่ในตระกูลของฉัน ฟะฮฺบินียติฮีฟะอัจรุหุมาสวะท่านานบีมูฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมบอกนะครับว่าด้วยกับเจตนาที่ดีของเขาเขาจะได้รับผลละบุญเหมือนกับกลุ่มชนประเภทแรกอัลลอฮฺบแม้แต่เราไม่มีทรัพย์สินเงินทองแต่วันนี้ถ้าเรามีอ إ ي ่านพี่น้องและลักษณะแบบนี้ซอบ้ามีอยู่อย่างมากมายซาลฟุสซาลัของพวกเรามีอยู่อย่างมากมายที่เขามี إ ي มานมีความศรัทธาเหมือนกับพวกเรา ที่พวกเขาเหล่านั้นมีวิชาวความรู้เหมือนกับที่พวกเรามีและเขาปฏิบัติในสิ่งที่เป็นวิชาวความรู้ต่างๆเหล่านั้นและเขามีเจตนาที่ดีในเรื่องของการทําในสิ่งที่เป็นคนงามความดีเขาได้รับความเมตตาเขาได้รับความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวะตะลาเช่นเดียวกับคนที่มีอ ي ่านที่มีฐานะที่ร่ํารวยวาอับดุลประเภทที่สามรอซาฮุลลอฮูมาลาเป็นบุคคล กลุ่มที่ซึ่งพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุอัตะลาให้มีทรัพย์สินเงินทองวลัเยรุกุหูอินมาแต่เทวาวลนาอูดบินละเราขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์นะครับเขามีเงินทองแต่ไม่มีความรู้ความรู้ที่ว่านี้ก็คือความรู้ความอีหมานความศรัทธาที่มีต่อศาสนาของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุอัตะลาวันนี้มีมุสลิมหลายคนนะครับอัลลอฮฺสุบฮานุอวตะลาให้เงินทองอย่างมากมาย แต่ไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะมานั่งฟังเรื่องราวของศาสนาเหมือนกับพวกเราไม่มีโอกาสที่จะมาเติมเต็มในสิ่งที่เป็นความรู้เหมือนกับพวกเราชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นยุ่งกับเรื่องของดุนยาอยู่กับการค้าการขายอยู่กับการแสวงหาในสิ่งที่เป็นทรัพย์สินเงินทองเขาขาดนะครับฟาหัวยะคบิตตฟีมาลีบิโกริน และพวกเขาเหล่านั้นก็ใช้ทรัพย์สินเงินทองที่พระองค์ลอสุบฮานัวตาลาให้ไปในหนทางที่ไม่ถูกต้องไปในเรื่องของยาเสพติดไปในเรื่องของสิ่งมืนเมาไปในเรื่องของการบำเรอความสุขให้กับชีวิตของพวกเขาพวกเขาคิดว่าการท่องเที่ยวการดื่มเหล้าดื่มสุรานะครับในเรื่องของสิ่งเสพติดเป็นสิ่งที่จะทําให้ชีวิตของพวกเขามีความสุขไม่ใช่วะลยตีีฟิรบบ พวกเขาไม่ได้มีความยำเกรงใดๆต่อพระองค์อัลลอสุบฮานัวทาลาวะลายสูลูฟีฮิรอฮิมาพวกเขาไม่ได้รู้ถึงสิทธิในทรัพย์สินท,ที่พวกเขาจะต้องให้กับคนที่อยู่รอบข้างเขาเพื่อนบ้านของเขาลูกหลานของเขาเขาคิดเพียงแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ฉันหามาได้และฉันจะใช้ให้มีความสุขกับชีวิตของฉันวะลายอัลมุลิลลฮิฟีฮักกอ ชีวิตของพวกเขาเหล่านี้นะครับในยุคสมัยของซลับก็มีแต่เป็นบุคคลผู้ที่ซึ่งไม่ได้มีอีมานมีความศรัทธาต่อพระองค์ Allah s u b h a n a h u w a t a าลาท่านนบีจึงได้กล่าวนะครับว่าฟาฮาดาบีอัคบาซินมานาซินบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลผู้ที่อยู่ในสถานะที่ต่ำที่สุดหน้าที่พระ AH. องค์ Allah s u b า a n a h u w a t a าลาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเราอย่าได้ไปอิจฉาคนที่มีฐานะร่ำรวยและก็ไม่มีอีมาน วันนี้เนี่ยนะครับบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่น่าสงสารที่เราจะต้องไปสอนจะต้องไปบอกถ้าเป็นพี่น้องมุสลิมเช่นเดียวกับพวกเราอย่าปล่อยให้เขาหลงอยู่กับดุนยาเพราะเมื่อชีวิตในโลกดุนยานี้จากไปแล้วเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการฮิซาบเป็นเรื่องของการสอบสวนเป็นเรื่องของการอิกอบเป็นเรื่องของการถูกลงโทษหรือเป็นเรื่องของการอัศวะเป็นเรื่องของการตอบแทนจากพระองค์ Allah s u b h a n าาลา กลุ่มชนประเภทที่สี่พี่น้องที่รักทั้งหลายวาอับบดุนคือบ่าวลำยะรุกคุลลอฮูมาลาพระองค์ Allah s u b h า n a h u w า t าไม่ได้ให้เขามีทรัพย์สินเงินทองวาลาอินมาพระองค์ Allah s u b h a n า h u w า t าไม่ได้ให้เขามีอีมานมีความศรัทธามีวิชาความรู้ในเรื่องราวของศาสนาเป็นกลุ่มชนที่น่าสงสารมาก เงินทองก็ไม่มีความศรัทธาก็ไม่มีความรู้ก็ไม่มีการงานที่ดีก็ไม่มีและมีนํำซ้ำฟะฮัวยากูลเขาได้กล่าวนะครับว่าเราอันนาลีมาล่ะหากแม้ว่าพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวัตลาให้ฉันมีทรัพย์สินเงินทองแล้วละก็จนไม่รู้ไม่ยอมเรียนไม่ยอมศึกษามีนะครับในสังคมมุสลิมของเราคนแบบนี้เนี่ย ไม่ใช่ไม่มีกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าสงสารที่สุดพวกเขากล่าวนะครับว่าเราอันนาลีมาละ่ะหากว่าฉันมีเงินทองขึ้นมาละกอก็แล้วการสมัคหาเงินทองพวกเขาใช้วิธีไหนล่ะพี่น้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพน,นันเพราะพื้นฐานคือจนไปซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ อยากที่จะรวยเพราะอะไรเพราะรวยแล้วเนี่ยลาอามินตูฟีฮีบีอามาลีฟูลานฉันจะทําเหมือนไอ้ที่คนประเภทที่สามเขาทำเนี่ยจะใช้ชีวิตให้มันมีความสุขจะไปดื่มเหล้าจะไปยุ่งกับเรื่องของสิ่งเสพติดเรื่องของการพนันจะไปท่องเที่ยวไม่ได้สนใจเลยว่าโลกอาคิร้อนเนี่ยนะครับอะไรคือสิ่งที่จะนําไปนําเสนอต่อพระองค์ลอสุบฮานอูอัตตา ฟาหัวบินียะทีฮิฟาวิซรูหุมาสวาด้วยกับเจตนาท่านนบีกล่าวนะครับว่าด้วยกับเจตนาที่ไม่ดีเขาจะได้รับการลงโทษจากพระองค์ลอสุบฮานูวะตาลาด้วยกับเจตนาของเขาวะนาอูซุบิลละประการแรกนะครับที่เราคุยกันก็คือสิ่งที่ทําให้สลัฟชีวิตของพวกเขามีความจำเริญก็คือในเรื่องของ ความอ إ ห่านความศรัทธาต่อพระองค์ลอสุบฮานูอัตตาละประการต่อมาพี่น้องที่รักทั้งหลายก็คือในเรื่องของการลํำลึกถึงวันที่จะต้องกลับไปพบกับพระองค์ลอสุบฮานูอัตตาละอายะกุรานอายัหนึ่งนะครับถ้าเรานำมาทบทวนแล้วก็คิด มันจะทําให้ชีวิตของพวกเราเนี่ยมันมีความจำเริญในทุกสิ่งทุกอยาก่างพระองค์ลอสบานัว u, ตาลาดได้กล่าวไว้ในอายะกุรานานี้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนคงจะเคยได้ยินยาอายุลลลีนาอามมนูโอบ้บรรดาผู้ที่มีอีมานมีความศรัทธาแล้วทั้งหลายพระองค์ลอพูดกับพวกเราเรามีอีมานมีความศรัทธา วันตั้งสุรนับสุมมากรดดมัตลิกอตอิตตะกุลลอฮจงยำเกรงต่อพระองค์ Allah Subhanahu wa Taala และจงพิจารณาให้ทุกชีวิตได้พิจารณาถึงสิ่งที่จะนำเสนอต่อพระองค์ a l l ล h Subhanahu wa Taala อันกอตในวันพรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้หมายถึงอะไรมันมีสองนัยยะนัยยะแรกอะไรคือสิ่งที่เราจะทำเพื่อที่จะเป็น การทูลถวายต่อพระองค์ Allah Subhanahuwataala ในวันรุ่งขึ้นหรืออีกนัยยะหนึ่งอะไรคือสิ่งที่เราจะตอบคำถามกับพระองค์ Allah Subhanahuwataala ในการกระทำของเราในวันกิยามะวัตถะคุลลอฮะและจงยำเกรงต่อพระองค์ a l l ล h Subhanahuwataala อินนัลลอฮะคอบีรุมบิมาตะอัมมัลูน พอแท้จริงพระองค์ละสุบฮานวุตะลาทรงตระหนักยิ่งในสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ปฏิบัติพี่น้องที่รักทั้งหลายครับถ้าเราคิดถึงความหมายของอายะกราญาณนี้เนี่ยจะทำให้การปฏิบัติสิ่งต่างๆของพวกเราเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนเนี่ยนะครับอยู่กับความคิดตลอด เรากำลังทำอะไรอยู่สิ่งที่เราทำเรากำลังทำเพื่อใครสิ่งที่เราทำเราทำดีแค่ไหนสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดมันเพียงพอแล้วหรือเปล่าในวันที่เราจะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์ลอสุบฮานอวะตาลาอะไรคือคำตอบของเราที่จะตอบกับมุงแัรและกอนานกะิรในกุบบนในหลุมฝังศพ อะไรคือสิ่งที่จะมาอยู่คู่อยู่ร่วมกับเราขณะที่เรานอนอยู่ในหลุมฝังศพเราจะได้รับร่มเงาของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานออุตะลาเหมือนกับบุคคลทั้งเจ็ดจำพวกหรือเปล่าในวันกียามะความดีต่างๆที่เราได้กระทําเราจะได้รับการตอบรับหรือเปล่าจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานออุตะลาหรือขณะน,นี้ชีวิตของเราเนี่ยนะครับกําลังอยู่กับการฝ่าฝืนต่อคําสั่งของพระองค์ ละหมาดห้าเวลาที่ผ่านมาวันที่ผ่านมา,นา,นมาเดือนที่ผ่านมาเราละหมาดครบอย่างครบถ้วนอย่างสมบูรณ์หรือเปล่าหรือเดือนรามฎอนที่ผ่านมายังมีหลายวันที่การถือศีลดุของเราเป็นเพียงแค่แคการอดน้าอดข้าวสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติสิ่งที่เราทํามาเนี่ยมันเพียงพอแล้วหรือเปล่าที่เราหวังจะได้รับการตอบแทนด้วยกับสวงสวรรค์ของพระองค์ลอสุบฮานอุวาตาลาเป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดนะครับ ฮะดิษบทหนึ่งท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัละหัวไลฮิวะซัลลัมได้กล่าวและเป็นสิ่งที่แม้แต่ตัวผมเองเนี่ยเมื <ME> ่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยรงอัลลอฮฺสุบานุวะตลาทดสอบให้ไปผ่าตัดแล้วผมอ่านฮะดิษบทน,นี้มาหลายครั้งอธิบายมาหลายคนแต่พอเราเจอกับตัวของเราเองเนี่ย ทำให้เรารู้สึกลึกซึ้งกับสิ่งที่ท่านนาบีกล่าวท่านนาบีกล่าวนะครับว่าเนี่ยมาจานความเมตตาสองประการมักบูนุนฟีฮิมาแกซีรุมมินันนาที่มนุษย์ส่วนใหญ่นั้นหลงลืมความเมตตาที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตลาได้ให้กับพวกเราเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยแต่ท่านนาบีบอกเพียงแค่สองประการเนี่ย ถ้าเราเอามาคิดกับสิ่งที่ประสบกับชีวิตของเราในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราเปลี่ยนแปลงนี่ยอามาจา์มักบูนุนฟีฮิมาแกซีรุมมินันนาสที่มนุษย์ส่วนใหญ่นั้นเพิกเฉยละเลยไม่ให้ความสำคัญอัสเซหตุวันฟารอกสุขภาพที่ดีและเวลาว่าง พี่น้องรู้ไหมครับตอนที่เรามีสุขภาพที่ดีเนี่ยเราสามารถกินสามารถดื่มสามารถทํากิจกรรมต่าง,างๆที่เราชอบและเราต้องการได้ได้อย่างง่ายดายแต่เวลาที่เราถูกทดสอบจากราองค์ัลอสุบฮานุวตตลาในเรื่องของสุขภาพพี่น้องแค่เข้าไปผ่าตัดบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอาหารการกินที่เราเคยกินกินไม่ได้ กินแต่ข้าวต้มอยู่สองอาทิตย์กิจกรรมหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเคยทำทำไม่ได้นอนอยู่ที่บ้านเฉยๆสองอาทิตย์ทำให้ผมนึกนะครับว่าอัลลอฮ์นี่เพียงแค่สิ่งบางอย่างที่พระองค์ลอสวาโนตาลาทดสอบกับสุขภาพของเราเนี่ยมันทำให้เราไม่สามารถที่จะ ทำหรือปฏิบัติในสิ่งที่เราเคยทําหรือเคยปฏิบัติละหมาดที่เราเคยยืนละหมาดได้อย่างง่ายดายเนี่ยต้องนั่งละหมาดและอาทิตย์ที่ผ่านมาได้ได้มีโอกาสไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาลเป็นคนแก่ป่วยติดเตียงใส่สายนะครับเย,ยอะแยะเลยไ,ไม่ว่าจะเป็น เครื่องช่วยหายใจไม่ว่าจะเป็นสายอาหารแล้วมือเนี่ยถูกมัดทําให้เรานึกอัลลอสุขภาพที่พระองค์ลอสุบานวาตาลาได้ให้กับพวกเราที่พวกเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสําคัญเนี่ยเวลาที่เราไปอยู่ในสภาพนั้นเห็นคนที่อยู่ในสภาพนั้นเนี่ยถามว่าคนที่เขาป่วยต้องใส่สายอาหารเนี่ยเขามีความอยากไหมเขาอยากกินเหมือนพวกเราแหละแต่เขาเลือกได้ไหมพี่น้องเลือกไม่ได้ แล้วเดี๋ยวขาจะปั่นอะไรแล้วก็ใส่เข้าไปในกระเพาะเขาอยากที่จะลุกอยากที่จะนั่งเขาทำได้ไหมทำไม่ได้มือม้าเนี่ยถูกมัดอยู่ตลอดเลยแม้แต่หายใจเองยังหายใจไม่ได้เลยนี่คือสุขภาพที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานอวอตาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าที่ท่านอาบีได้กล่าวนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยเพิกเฉยแล้วก็ละละ,ละ,ละเลย ผมนึกถึงเรื่องของเชคคนหนึ่งในประเทศอียิปต์ไม่แน่ใจนะว่าเคยเล่าที่นี่หรือยังผู้รู้คนนี้เนี่ยนะครับได้รับเชิญจากโรงพยาบาลจิตเวชให้ไปเยี่ยมให้ไปดูคนป่วยประเทศอียิปต์คนป่วยก็ส่วนใหญ่เป็นมุสลิมแหละไปเยี่ยมคนป่วยนะที่โรงพยาบาลจิตเวช ทำให้เรานึกนะครับว่าทุกวันนี้สติปัญญาที่พระองค์ลอสุบานุวัตละได,ได้ให้กับเราเนี่ยให้เรามีสายตาที่มองให้เรามีหูที่ได้ยินให้เรามีปากที่สามารถพูดและมีสิปัญญาที่สามารถที่จะจําแนกในสิ่งต่างๆเป็นสิ่งที่เราจะต้องชูโกดขอบคุณต่อพระองค์ลอสุบานุวัตละให้มากๆผู้รู้คนนั้นกล่าวนะครับว่าหอแรกที่เขาได้ท่านได้ไปเยี่ยมเนี่ย เป็นหอของผู้ป่วยจิตเวทที่เป็นสุภาพสตรีปรากฏว่าพอเดินไปถึงหน้าประตูหอมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นสตรีคนหนึ่งเช็กบอกว่าเป็นสุภาพสตรีที่ดูลักษณะแล้วเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในตระกูลที่ดีมีฐานะที่ร่ำรวยคือพูดง่ายมีผิวพรรณดีอ่ะหน้าตาสวย เดินมาเดินมาที่ที่ผู้รู้ที่เชคคนนี้แล้วก็หัวเราะด้วยกับเสียงดังพอหัวเราะสักพักหนึ่งก็หยุดแล้วก็ร้องไห้ด้วยกับเสียงดังจากนั้นก็เอาผ้าผ้าที่คลุมที่ศีรษะของเชคเนี่ยเราเห็นไหมผ้าเป็นผ้าสีขาวอะ่ะสีขาวหรือสีแดงเนี่ยดึงมาจากศีรษะของเชคเรามา คุมที่ศีรษะของตัวเองเสร็จแล้วก็เอาออกแล้วไปคุมต่อที่ศีรษะของเชคหลังจากนั้นก็ถอดเสื้อผ้าอยู่ในสภาพของคนที่เปรยกายท่านเชคร้องไห้เชคบอกวันลอฮีขอสาบานต่อพระองค์ลอฮ์สุบฮานุวาตาลาวันนี้เนี่ยทำให้ฉัน ขอบคุณต่อพระองค์ลอสุบฮานุวตาลาในสุขภาพและสติปัญญาที่พระองค์อรสุบฮานุวตาลายังให้กับฉันอยู่อัลลอฮ์วันฟรารอกเวลาว่างเวลาที่เรามีเวลาว่างที่จะทําในส,สิ่งต่างๆที่เรามีความปรารถนามีความต้องการแต่หลายคนใช้เวลาเหล่านั้นเนี่ยไปในเรื่องราวที่ไร้สาระ เปในเรื่องของการดูหนังฟังเพลงไปในเรื่องของการละเล่นไปในสิ่งที่ได้าสาระทั้งที่ในเรื่องของเวลาพี่น้องที่รักทั้งหลายนั่นคือสิ่งที่เป็นตัวตนของพวกเราหน้าที่พระองค์ลอสุบฮานอูวะตาลาในวันกิยามะประการต่อมานะครับสิ่งที่ชาวซาลัฟเนี่ยเขามีความจำเริญ ในเรื่องของการใช้ชีวิตก็คือดูอาก็คือการขอดูอาต่อพระองค์ Allah s u b h a n a h u w a t a a l เป็นแบบอย่างที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสลลฺอัุอะไยฮิวะซัลลัมได้สอนพวกเราเวลาที่เราเรียนรู้ในเรื่องของดูอาต่างๆอย่าเพียงแค่เรียนรู้นะครับนำสิ่งเหล่านี้มาสู่การปฏิบัติดูอาบทนี้เนี่ยนะครับหลายคนก็คงเชื่อเคยได้ยิน รายงานจากท่านหญิงอุมูลสลามะเป็นดวงที่ท่านนาบีสอนเหล่าบรรดาซอบะเหล่าบรรดาซอบะก็นําไปปฏิบัติแล้วก็สอนต่อมานะครับแล้วเขาก็ขอดุอาท่านหญิงอุมูลสลามะได้กล่าวนะครับว่ากาณาซุลลอหลุอะลัยฮิวะสัลลัมยาคูลูท่านนาบีนั้นจะกล่าวอิดาซุลล ah, ่าอัสซุบฮะฮีนายุสัลลิมู หลังจากที่ท่านนะบีลละมัตซุบฮีละมัตซุบบและหลังจากที่ให้สลามแล้วเนี่ยท่านนะบีจะขอดุอาบทน,นี้ดุอาสั้นๆพี่น้องอัลลอฮุมมะโอ้พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาอินนีฉันอัสอาลูกะขอต่อพระองค์อัลลอฮุมมะอินนีอัสอาลูกะโอ้อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาฉันขอต่อพระองค์ขออะไรละ่ะขอสามอย่าง อินมันนาฟิอาขอวิชาวความรู้ที่ยังประโยชน์วิชาวความรู้ที่ทำให้หัวใจของฉันเนี่ยอ่อนโยนวิชาวความรู้ที่ทำให้ฉันมีความเกรงกลัวต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานอวตาลาวิชาวความรู้ที่จะเป็นสิ่งที่จะทำให้ฉันปฏิบัติในเรื่องราวของอิบาดาได้อย่างถูกต้องวิชาวความรู้ ที่จะทําให้ฉันใกล้ชิดและเป็นที่รักขององค์อัลลอฮฺสุบฮา,านวุวะตาลาอัลลอฮุมะอินนีอ <_ p prote ge> ัสลูกะอินมันาฟิอาเวลาเราขอนะครับสังเกตเลยเวลาที่ท่านนบีขอเนี่ยขอไม่ว่าจะเป็นเรื่องไรก็เรื่องราวใดก็ตามแต่เนี่ยจะไม่ขอสิ่งนั้นอย่างเดียวอย่างเช่นขอลูกขอว่างไงอัลลอฮุมารุกนี โอ้ล l l a h u s u b h a n a h ขอพระองค์ได้ทรงประทานวาลาดันลูกอย่างเดียวไหมซอลิฮันลูกที่ซอลเลยเช่นเดียวกันในดวงบ,บทนี้อัลลอฮฺมินนอัสลูกะอินมันขอวิชาวความรู้อย่างเดียวไหมไม่ใช่นาฟิอันวิชาวความรู้ที่ยังประโยชน์ประการต่อมาวาริสกอนปัจจัยยังชีพคําว่าปัจจัยยังชีพผมอธิบายมาหลายครั้ง ไม่ใช่เพียงแค่ทรัพย์สินเงินทองนะครับพี่น้องคําว่าริสกีหรือปัจยัยังชีพคือสิ่งที่เกิดประโยชน์แก่ชีวิตของเราไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นรูปธรรมหรือนมามธรรมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลูกหลานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิชาวความรู้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอีมานความศรัทธาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินหรือสิ่งต่างๆที่มันอยู่รอบตัวของเราเนี่ย แล้วนบีขอร,ริสกอนอย่างเดียวไหมไม่ใช่ริสกอนตอย,ยีบันให้ปัจจัยยังชีพเหล่านั้นเป็นปัจจัยยังชีพที่ดีก็คือฮาลาลันคือปัจจัยยังชีพที่บัรยังประโยชน์เพราะบางคนขอขอลลอให้มีทรัพย์สินเงินทองที่มากมายก็เลยไม่สนใจว่าได้มาด้วยกับหนทางที่ฮาลาลหรือหนทางที่ฮารอม ขออัลลอฮ์สุบานุวาตาลาให้มีวิชาวความรู้กลายเป็นวิชาวความรู้ที่ไม่ยังประโยชน์วิชาวความรู้ที่ยิ่งทําให้ตัวเขาออกห่างนะครับจากพระองค์อัลลอฮ์สุบานุวาตาลาหลงไปจากแนวทางที่ถูกต้องของศาสนาอิสลามขอให้มีลูกหลานกลายเป็นลูกหลานที่เนรคุณนะครับไม่ดูแลพ่อแม่นะครับเป็นสิ่งที่เวลาที่เราขอต่อพระองค์อัลลอฮ์สุบานุวาตาลา จะต้องขอในสิ well. ่งที่ดีวะอามาลันมุตะกบบลาและประการที่สามก็คือในเรื่องของการขอให้พระองค์นั้นตอบรับการงานของพวกเราขอสามอย่างนะครับทุกเช้าเลยพี่น้องขอหลังจากละหมาดสุพีแล้วอัลลอฮุมมาอินนีอัสอาลูกะอินมันนาฟิอาความรู้ที่ยังประโยชน์วาริสกอนตอยีบา ปัจจัยยังชีพที่ดีที่หาล้านวะอามาลันมุตอกบัลลาการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงานต่างๆให้ได้รับการตอบรับจากพระองค์ลลอสุบฮาหนูวตาลาประการต่อมานะครับสิ่งที่จะทําให้ชีวิตของเรามีบาระกะเหมือนที่เหล่าบรรดาซาลฟุซซอและเขามีบาระกะมีความจำเริญก็คือการรีบร่งในการปฏิบัติตามคําสั่งของพระองค์ลอสุบฮานูวตาลา การรีบเร่งในการปฏิบัติตามคําสั่งของลร์อย่างเช่นในเรื่องของการละหมาดท่านนบีจึงได้กล่าวนะครับว่าการละหมาดที่ดีที่สุดนั้นคือการละหมาดตอนไหนตอนต้นของเวลานะครับแต่สลับไม่ใช่แค่นั้นนะครับไม่ใช่การละหมาดของพวกเขาเพียงแค่ตอนต้นของเวลาท่านไซอ,อ,อิบนูมูไซย,ยิบรอฮิมาฮุลลอห์นะครับท่านได้กล่าวนะครับว่าตลอดระยะเวลา40ปี40ปีนะพี่น้อง ฉันไม่เคยพลาดจากการตักบีรอตุนเอหรอมพร้อมกับอิหมามเขาไม่ได้รีบในเรื่องของการละหมาดฟัดดูห้าเวลาอย่างเดียวเขาไม่ได้เอาใจใส่เพียงแค่การละหมาดยามาที่มัสิดอย่างเดียวเขาให้ความสําคัญจนกระทั่งการละหมาดพร้อมกับอิหมามท่านกล่าวนะครับเวลาเป็นระยะเวลา40ปีที่ฉันไม่เคยพลาดการตักบีรอตุนเอฮรอมพร้อมกับอิหมาม ท่านซุบยานอัสซาอรีนะครับรอฮิมาฮุลลอนเนี่ยซึ่งเป็นซาลัฟบรรพชนของเราอีกคนหนึ่งลูกศิษย์ของท่านก็คืออิบนาห์บินได้กล่าวนะครับว่ารอไอตูซุบยานนาฟินฮารอมฉันเห็นท่านซุบยานอัสซาอรีเนี่ยนะครับในมสัสยิดฮารอมที่เมืองมดีีท่เมม,เมืองักกะบาอัดัลมักรีบีซอลลีหลังละหมาดมักริบเนี่ยยืนละหมาดสุนัตหลังละหมาดมักริบยืนละหมาดสุนัต ซุมมาสยดาสัจจะสัจสดาจันและเขาก็ลงสุยุดก็ไม่เห็นแปลกเราว่าแปลกไหมไม่เห็นแปลกเลยก็หล forget, rina, ังละหมาดมริเราก็เราก็ละหมาดอยู่แล้วอาที่มันแปลกก็คือว่าฟัลัมยรฟะฮัตตานูเดียบินอิชาท่านจะไม่เงยมาจากสุยุดจนกว่าเสียงอาจารของกาละมาอิชาจะดังขึ้นเพราะอะไร เพราะเวลาที่บ่าวใกล้ชิดกับพระองค์ลอสสุบานอวตาลามากที่สุดช่วงไหนสูยดท่านจึงละหมาดสุนัตและใช้เวลาในการสูยุดนั้นอยู่กับการขอต่อพระองค์ลลอสสุบฮานอวตาลาลูกศิษย์อีกคนหนึ่งบอกแบบนี้นะครับว่ารอไอตูซุบรอไอตูซาอรี่อยู่ซาญิดาฉันได้เห็นท่านอิหมัมซุบยานอัสซาอรี่เนี่ยสูยดอยู่ฟัต ah ุฟตูซาบาอัชวาตินพอฉันเห็น ท่านซุบยานอสุรีสูหยุดท่านก็ไปเริ่มโตวับตวับสุนัตตวบับสุนัตกี่รอบเจ็ดรอบกอบละอันยารฟะอัรอซะหูตวับเสร็จเจ็ดรอบซุบยานอสรียังสูหยุดอยู่เลยแต่เราคงไม่ถึงไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่ารักษาการละหมาดห้าเวลานะครับให้อยู่ในเวลาของมัน และบรรดาสุภาพบุรุษนะครับไม่เพียงแค่รักษาการละหมาด5เวลารักษาการละหมาด5เวลาเป็นจมมาสลรับอีกคนหนึ่งในสิ่งในความรักที่หัวใจของพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยนะครับมีความผูกพันอยู่กับมัสยิดเขากล่าวนะครับว่าอินนีลาอานะซุบิซาติอุสฟูรินมัสยิดฉันเนี่ย ด้วยกับการที่ฉันชอบที่จะอยู่ในมัสยิดคือคนเราเนี่ยพี่น้องเวลาอยู่ในมัสยิดเนี่ยมีไหมเขาคนที่ไปเข้ามัสยิดแล้วทําในสิ่งที่ไม่ดีไม่มีหรอกคนเวลาที่ไปอยู่ในมัสยิดเนี่ยมัสยิดมันเต็มไปด้วยกับบรรยากาศของการประพฤติปฏิบัติในเรื่องของความดีโดยเฉพาะที่มัสยิดฮารอมที่มักกะหร,รือมัสยิดฮารอมที่มาดีนะเวลาเราเข้าไปเนี่ยเห็นอะไรเห็นคนละหมาดเห็นคนอ่านอัลกุรอานเห็นคนตะว่าเห็นคน ทำมีหัลแล้วก็ความรู้ในเรื่องของความดีเราก็อยากที่จะทําในสิ่งที่เป็นความดีเหล่านั้นด้วยสำหรับท่านนี้ได้กล่าวนะครับว่าฉันเนี่ยคุ้นเคยกับเสียงของนกเนี่ยที่เราได้ยินเสียงนกเนี่ยฉันคุ้นเคยกับเสียงของนกที่อยู่บริเวณมัสยิดอันอุนซีบิเซอยจตีมากกว่าเสียงของภรรยาของฉันที่อยู่ที่บ้านภรรยาบอกอย่างนี้ไม่เอา แต่พูดให้ฟังว่านี่คือความจำเริญของสลัฟคือใช้เวลาส่วนใหญ่เนี่ยนะครับอยู่กับมัสยิดนะครับอยู่กับบ้านขององค์ลอสุบฮานวตาลามาดูอีกคนหนึ่งนะครับท่านอาลีบุตรของท่านฮุเซนบุตรของท่านอาลีบินอาบีตอเลบนะครับคนนี้เนี่ยเป็นเหลนของท่านอาลีบินอาบีตอเลบนะครับเรียกว่าอาลีไซนุนอาบีดีน ในยามกลางคืนเนี่ยนะครับท่านจะแบกแบกถุงที่บรรจุแป้งเนี่ยเอาไปวางตามบ้านของคนยากคนจนคือท่านจะรู้นะเขาบ้านหลังไหนเป็นบ้านของคนยากจนในเมืองมาดินนะท่านก็จะแบกถุงแป้งเนี่ยนะครับแล้วก็นําไปวางที่หน้าบ้านของคนยากจนคนยากจนตื่นเช้ามาก็มาชัลลอมีคนเอาแป้งมาให้ก็ไม่รู้ว่าใครนะ จนกระทั่งวันที่ท่านอลีเสียชีวิต阿里ไซนุนอบับดินเสียชีวิตเนี่ยฟลัมมากัสลูหูว่าจะดูอาซาร์ฮิบาลิซาดาอลาฎฮรีพบที่ไหลนะครับของท่าน阿ลไซนุนอบับดินเนี่ยเป็นรอยเชือกสีดำคือคือท่านไม่ได้แบกแป้งเพียงแค่ถุงเดียวไงท่านแบกหลายถุงแล้วก็ใส่ในหอ่อแล้วเอาเชือกแล้วก็ พาดบ่าแล้วก็เดินไปแจกทีละบ้านทีละบ้านปรากฏว่าพบรอยเชือกเส้นใหญ่นะครับเป็นรอยดำที่ไหลของท่านฟอกูลมาฮาดาคนที่ไปร่วมอาบน้ำมายัดให้กับท่านอาลีเนี่ยก็ถามว่ามันรอยอะไรกันเนี่ยคนที่อยู่ใน ครอบครัวของท่านก็เล่าให้ฟังนะครับรอยที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นรอยที่เกิดจากการที่ท่านแบกถุงแป้งเนี่ยไปมอบให้กับคนยากจนในเมืองมาดีนนะจนกระทั่งเมื่อท่านเสียชีวิตคนยากจนถึงรู้ว่าแป้งที่ได้มาทุกๆทุกๆวันเนี่ยมาจากท่าน阿ลไซนุนอาบิดินอีกตัวอย่างนะครับท่านอบูดะฮ์ดะอันอันซอรี r a d i y ลลอฮุอัน h u แต่เรากำลังพูดถึงบรากะกะความเจริญของพวกเขาด้วยกับการปฏิบัติตามคําสั่งของพระองค์ลอสุบฮานุวาตาละท่านได้ยินท่านนาบีเนี่ยนะครับอ่านอายะกุรานอายะ1มันดัลลียุกริดุลลอฮะกอรดอนฮัสนาฟายุดอิฟะฮูละฮูอัดอาฟังกะซีรอใครก็ตามพระองค์ลอสุบฮานุวาตาละได้กล่าวนะครับว่าใครก็ตาม ที่ให้พระองค์อัลลอฮฺ سبحانه และก็ุอาตาลาได้หยิบยืมในสิ่งที่ดีเนี่ยพระองค์อัลลอฮฺ سبحانه และก็ุอาตาลาจะเพิ่มพูนให้กับเขาอย่างมากมายท่านอบูดะฮ์ดารดาเดียลลอฮฺก็ไปหาท่านนาบีเละย่ารอซูลัลลอฮะโอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลลอฮฺ س ب ح ا ะ ه าลาวะินนลายูรก็ุอาะุนวตาลาเนี่ยต้องการที่จะหยิบยืมจากเราด้วยเหรอย่ารอซูลัลลอะ พราะพรองค์อัลลอฮฺสุบฮานูระตะลาเป็นพระเจ้าของเราเป็นผู้ที่ประทานสิ่งต่างๆให้กับเราและพระรองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวะตะลาต้องการที่จะหยิบยืมจากเราด้วยหรือจยยาก ر س و อ الله อ أ ج ا ب به ر س و อ الله صلى ا ว ل ه ع ل ลั وسلم بن موافق ะท่า all all a a. ทนีบบอัอ Allah, ุบหานาาาาหาดนนุณงามคลาะดะน,ดดนะครับ ก็ได้ให้ท่านอบียื่นมือออกมาแล้วก็ท่านได้กล่าวนะครับว่าฉันมีสวนอินทภาลามมีอินทภาลัมอยู่หกรอต้นอัลลอฮ์หกร้อต้นเยอะมากขอมอบอินทาลัมทั้งหกรต้นไปในหนทางของพระองค์อัลลอฮ์สุบานูแตาละให้อัลลอฮ์ยืม فقا رسول الله صلى الله عليه وسلم ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวนะครับว่ากัมมินอิซกินรอดาฮินลิอบีดะฮ์ดาฟินจันนะอัลลอฮ์นบีกล่าวว่อัลลอฮ์อบีดะฮดาดาเนี่ยมันจะมีอินทผาลัมในสวนสวรรค์เป็นกี่พันต้นกันเนี่ยเพราะอะไรเพราะหกร้อยต้นเนี่ย มอบในหนทางของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาและพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวะตาลาบอกว่าพระองค์จะตอบแทนมันอย่างเท่าทวีคูณท่านนาบีบอกว่าจะกี่พันต้นของอินทบาลลำของท่านอาบูดะห์ดาที่อยู่ในสวนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวะตาลาพอท่านนาบีพูดแบบนั้นนะครับท่านอบูดะดาทำไงรู้ไหมผมว่าในสมัยเราคงไม่มีท่านอบูดะหดาวิ่งไปที่สวนอินทบาลลำของท่านที่บอกว่าวักับแล้วนะ ให้กับให้กับท Muhammad, ่านนบีุม um, ฮัมมัดสุลลฮุยลวะสัลัมแล้ปรากฏว่าที่สวนเนี่ยมีภรรยาแล้วก็ลูกๆกำลังนั่งอยู่ในสวนท่านบูดาดาบอกว่าออกมาออกมาจากสวนได้แล้วเพราะสวนนี้ฉันได้มอบไปในหนทางของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวะตาลาถ้าเป็นเราทำไงทำอะไรเนี่ย ออบังทําไรเนี่ยบังภรรยาของอุมุดดหดาสลับเขาไม่ใช่แบบเราไงชีวิตของพวกเขาถึงมีบราระกัดอมุดดหดาได้กล่าวนะครับว่ารอบีฮันไบอุกะยาอาบะดหดาอัลลอฮ์ช่างเป็นการค้าขายที่มีกําไรอย่างมากมายหมหาศาลเหลือกเกินโออะบูดาฮดาเอ,อ๋ยพี่น้องเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเคยผมไม่รู้ว่าบางคนอาจจะเคย มีคนส่งมาให้เป็นภาพของคือที่เมืองมาดินาเนี่ยมีฝนตกฝนตกหนักและก็จนกระทั่งในมันสยิดเนี่ยมันมีน้ํามันพุ่งออกมาน้ํามันพุ่งออกมานะครับบริเวณทางทิศเหนือของมัสยิดส่วนที่เป็นเมียรอบหรือที่ยืนละหมาดเนี่ยอยู่ทางทิศใต้อย่างกุโบนบีเนี่ยอยู่ทางทิศใต้ ทิศเหนือก็ที่พอเราเดินออกไปมันก็จะเป็นเป็นโรงแรมอ่ะนึกออกไหมแล้วก็จะมีวงเวียนที่เมื่อก่อนเป็นวงเวียนตอนนี้เขาพังไปแล้ววงเวียนนกพิราบหอในกาตอนนี้เขาพังไปแล้วนั่นคือทางทิศเหนืออบริเวณตรงนั้นเนี่ยนะครับอดีตเนี่ยเป็นสวนอินทรพาลของท่านอบูตอละเรื่องราวนะครับมีอยู่มีอยู่ว่า ท่านอบูตอนฮาเนี่ยนะครับเป็นชาวอันซอรและจะมีสวนดินผาลัมและสวนของท่านอยู่ทางทิศเหนือของมัส,สยิดอันนาบวีเพราะตัวมัส,สยิดเดิมเนี่ยมันแค่ด้านหน้าไงข้างหลังเนี่ยเพิ่งจะมาต่อเติมก็ข้างหลังจะเป็นสวนเดินผาลัมและในสวนของท่านอบูอัออบูดารดาเนี่ยนะครับก็จะมีบ่อน้าชื่อว่าบิรุฮาหรือบางคนก็อ่านว่าไบารุฮาจะมีบ่อน้ําซึ่ง น้ำในบอ่อเนี่ยจะเป็นน้ําที่สะอาดและก็มีรสชาติที่อร่อยท่านอบีเนี่ยชอบที่จะเดินไปดื่มน้ําในสวนของท่านอบีดาลดานะครับออขอโทษทีอบูตอลฮะของท่านอบูตอลฮะปรากฏว่าพออายะคุรานายาหนึ่งได้ถูกประทานลงมาอายะที่พระองค์ลอสบานอัลตาลาได้กล่าวนะครับว่า ลันตาลุนบิรหัตตาตุงฟิกูมิมมาตุหิบูนพวกเจ้าทั้งหลายจะไม่บรรลุถึงความดีจนกว่าพวกเจ้าจะบริจาคเสียสละในสิ่งที่พวกเจ้ารักอบูตอลฮะพอได้ยินอายะกุราญานี้เนี่ยวิ่งไปหาท่านนาบีย่ารอซูลลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์ข้าพวจ้าว่าอินนะฮับบะอัมวาลี อิเลียไบรูฮาทรัพย์สินที่ฉันรักมากที่สุดเนี่ยก็คือสวนอินทภารัมที่มีบ่อน้ำที่ชื่อว่าบิรูฮาหรือไบรูฮาวาเอตวาอันนะฮะซอดาร์กอตุลลิลลาฉันขอเสียสละบริจาคสวนเหล่าสวนนี้เนี่ยไปในหนทางของพระองค์อัลเราสุบฮานุวะตาลาฟะกาลัลซลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ท่านนบีกล่าวนะครับว่าบัคินบ um ัคินดาลิกมาลูรอบิหินวกาด็สมิ่ตูมาคุนตะว่อินนีอารออันตะจะาอลาฮาฟิลอัครอบินช่างเป็นโชคดีหรือช่างเป็นการเสียสละที่มีการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่เสียเหลือเกินแต่ฉันอยากที่จะให้ท่านนำส่วนนี้เนี่ยนะครับไปแบ่งบางส่วนเนี่ยให้กับคนที่ เป็นลูกหลานของท่านท่านอัออบูตอรหฮาเนี่ยก็เลยแบ่งสวนนะครับให้กับผู้ที่เป็นลูกหลานและบ่อน้ําบ่อนั้นเนี่ยนะครับก็ยังคงอยู่จนกระทั่งเมื่อมีการขยายมสัสยิดอันดาบะวีเนี่ยบ่อก็ถูกกรบแต่ปรากฏว่าเมื่อประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าจําไม่ผิดเนี่ยบ่อน,น่าจะอยู่ประตูที่สาสิบเจ็ดหรือห้าสิบเจ็ดแล้ว มันจะอยู่เป็นอยู่ระหว่างเสานะครับเข้ามาจากเข้ามาจากด้านหลังอ่ะพอเข้ามาปับ๊บสมมติเข้ามาประตูที่37หรือ57ผมไม่แน่ใจก็จะเจอเสานะครับเสาสองข้างแล้วก็จะมีเขาจะทําเป็นสัญลักษณ์เหมือนกับเป็นบอ่อน้ำ <S <S เดี๋ยวถ้าพี่น้องมีโอกาสไปทางมุมรอก,ก็ลองไปดูถามแซไปดูนะครับจะได้รู้ว่าอ๋อตรงนี้เมื่อก่อนมันเป็นบอ่อของท่านอบูตอลฮะปรากว่าวันนั้นเนี่ยน้ําฝนตก แล้วก็น้ํามันไม่ถึงกับท่วมแต่ว่าน้ํามันล้นจนกระทั่งไอแผ่นหินอ่อนที่อยู่ใต้บอ่อมันน่าจะถูกน้าเนี่ยดันขึ้นมาแล้วก็น้ําก็พุ่งขึ้นมาก็หลายคนก็บอกว่านั่นตําแหน่งที่น้ําพุ่งออกมาเนี่ยเป็นตําแหน่งที่เดิมของบ่อบ,บิรุหะนะครับในยุคสมัยของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลฺหฮุอะไรมาสั่นละมาดูนะครับในรูปแบบของซอบาอีกคนหนึ่งนะครับ คนคนนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นซอบ์ผู้เยาว์ที่ตายชะีีดในสงครามบาดัดอายุของท่านตอนนั้นเนี่ยสิบหกปีวันที่ท่านนาบีเนี่ยนะครับได้เรียกร้องเชิญชวนเหล่าบรรดาซอบ์เพื่อที่จะออกไปขัดขวางกองคาราวานของอบูซุฟยานท่านอูเมรบินอบีวกอส นะครับก็เป็นพี่น้องกับท่านซาบินาบีวกอสร้องไห้นะครับท่านซาก็เลยกล่าวกับท่านอุเมิดนะครับว่าอุเมิดร้รองไห้ทําไมเนี่ยอุเมิดกล่าวว่าไงอุเมิดว่าอินนีอัข้อฟูอันยารอนีรอซูลลลอฮิยสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมฟายัสตักกิรูนีฟายารุดดานีฉันกลัวดูนะเด็กอายุ16ร้องไห้ พี่ชายถามว่าร้องทําไมเขาบอกว่ากลัวว่าเวลาที่ฉันไปหาท่านนาบีเพื่อที่จะเสนอตัวไปร่วมทําสงครามบาดัตเนี่ยท่านนาบีจะปฏิเสธฉันว่าอายุยังน้อยวานาโอเฮบบูอ uh ันคครูจ่ะเพราะฉันมีความต้องการที่จะออกไปร่วมทําสงครามพร้อมกับท่านนาบีเนี่ยและอัลลอฮฺอัลอยารซุกนี้ชาฮาดะ โดยที่อัลลอฮฺบอกว่าเด็กสิบปีอยากที่จะไปทําสงครามกับท่านนาบีไม่ใช่แค่นั้นนะครับเผื่อว่าพระองค์อัลลอฮ์สุบานอวตาลาจะกาหนดให้ชั้นเนี่ยตายเสียิดในสงครามครั้งนั้นวอกอตโกตินและท่านนาบีก็อนุญาตให้กับเขาและเขาก็เสียชีวิตในสงครามครั้งนั้นอัลลอฮฺบอกว่าโสภาคนหนึ่งนะครับก็ในสงคราม บาดัตก็คือท่านอูเมรบินฮุมามท่านอูเมรบินฮุมามเนี่ยนะครับออกไปทําสงครามพร้อมกับท่านนาบีจนกระทั่งเมื่อสงครามเริ่มต้นขึ้นท่านนาบีได้กล่าวนะครับว่ากูมูอิลันจจนนตจอรดูฮาอัสมาวาติวัลอาดพวกท่านทั้งหลายจงลุกขึ้นเพื่อที่จะไปสู่สวงสวรรค์ ที่ความกว้างใหญ่ไพศาลของมันนั้นมากกว่าชั้นฟ้าและหนา้าแผ่นดินว่กอละอุมีรอันอันซอรีท่านอุมีรรอเรียลอวันอูได้กล่ลลวาวนะครับว่ายะรอซูลลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลละสุบฮานะฮัวะตาลายันนะตัวอรัรดุฮัสมาวาตัวอัลสวรรค์ของอัลละสุบฮานะฮัวะตาลากว้างมากกว่าชั้นฟ้าและหนา้าแผ่นดินนี้กันนั้นหรือท่านได้บอกว่าน้ำใช่ อุเมดบอกว่าบะคินบะคินโอ้เป็นข่าวดีสิเหลือเกินฟะกอล่ะรอซูลุลลอฮ์ท่านอบีถามนะครับว่ามายะมิลูกะ阿拉คาลิกะบะคินบะคินอะไรคือสิ่งที่ทําให้ท่านอุทานแบบนี้โอ้ท่านอุเมดก็ลาลาวัลลอฮิยารอซูลุลลอฮ์อิลลารอะจัอันอันอากูนะมินอาลิฮะ ah สิ่งที่ทําให้ฉันกล่าวแบบนี้เนะี่ยยารอซูลุลไม่มีสิ่งอื่นใดเลย เพียงแค่ฉันต้องการที่ใจฉันนั้นเป็นหนึ่งของชาวสวรรค์ฝ่ายอินนากามินอาฮ์เลียท่านนบีบอกข่าวดีแก่เขาว่าเจ้าเป็นคนหนึ่งในในชาวสวรรค์ของพระองค์ Allah Subhanahuwataala ท่านอุเมะดีฝ่ายอะครอยยาตมารอที่มินมินกอร์นีฮีท่านอุเมะดได้เอาอินทผลัมที่ท่านเก็บเอาไว้เนี่ยทิ้งออกฝ่ายยะอัลลาเจกูรุมินหุ่นน่ะ แล้วก็เอามากินบางส่วนนะครับซุมมะกอละและท่านก็กล่าวนะครับว่าลาอินอาณาหายีตุหัตตาอากุลตามารติฮาซิฮีถ้าฉันใช้เวลาในการกินอินทภาลัมทั้งหมดที่ฉันเตรียมมาเนี่ยอินฮาลาหยาตุนตวีละชีวิตในดุนยานี้มันยาวนานเสียเหลือเกินฟอรอมาบิฮาซุมมะกอตะลาวมหัตตากุตินและ ท่านก็ได้ทิ้งในพารามที่เหลืออยู่แล้วก็พุ่งออกไปในการทําสงครามและก็เสียชีวิตนี่คือชีวิตของเราบรรดาสลับในการปฏิบัติตามคําสั่งของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาไม่ได้ล่าช้าไม่ได้เพิกเฉยพวกเขารีบเร่งในการปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุัตตาลาสั่งใช้โดยไม่ถามถึงสาเหตุ โดยไม่ถามถึงที่มาที่ไปพวกเขาพร้อมที่จะปฏิบัติในทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะไลฮิวะซัลลัมได้กระทำโดยไม่มีการลังเลนั่นจึงเป็นสิ่งที่ชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นมีบราระกะประการอีกประการหนึ่งนะครับด้วยกับเวลาที่จํากัดพี่น้องที่รักทั้งหลายสิ่งที่จะทําให้ชีวิตของพวกเรามีบราระกะมีความจาเริญคือการเลือกเพื่อนที่ดี คือการเลือกคนที่จะมาแนะนำตักเตือนบอกกล่าวเราในเรื่องราวของาศาสนาไม่ใช่เพื่อนกินแต่เป็นเพื่อนที่จะชักจูงเราไปสู่ความเมตตาของพระองค์ a l สุบ s u ว h a n า h ผู้รู้ของเราคนหนึ่งได้กล่าวนะครับว่ามันยาละสาค่อยมัน ยะลาซาขอยนอ ص ح ا ب หูบารักตุหูฟะยาลีสูอาลลิยาอิลลาลลาญชลายชกอวอิงกานะกันบันะกันบิอัสฮาบินกะเพื่อนที่ดีเนี่ยจะทำให้เราได้รับความจำเริญจากเขาการอยู่ร่วมกับบุคคลผู้ที่เป็นที่รักของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวัตลาเนี่ยจะไม่ทำให้เขาประสบกับความทุกข์ แม้ว่าสิ่งที่เขาอยู่ร่วมด้วยเนี่ยจะเป็นสุนัขก,ก็จะเหมือนกับสุนัขของอัสชาบุญกะก็เปรียบเสมือนกับสุนัขของชาวถ้ำนะครับที่ชาวหนุ่มได้พาสุนัขไปแล้วก็ไปเฝ้านะครับป้องกันอันตรายไม่ให้ใครเข้ามาในถ้ำกับพวกเขาการที่เรามีเพื่อนที่ดีเนี่ย เปรียบเสมือนกับสิ่งที่จะทําให้เราเนี่ยนะครับชีวิตของเราเนี่ยมีบารากามีความจาเริญเพราะอะไรเพราะเพื่อนที่ดีเห็นอะไรเห็นการเห็นสิ่งที่เราทําในสิ่งที่เป็นความผิดเขาไม่เขาไม่เฉยนะเขาจะบอกเขาจะเตือนสิ่งใดก็ตามที่เป็นเรื่องของคุณงามความดีเขาจะแนะนําเขาจะบอกกล่าวให้กับเราแต่เพื่อนที่ไม่ดีเนี่ยก็จะชักจูงเราไปสู่การกระทําในสิ่งที่ไม่ดี ดังนั้นเองท่านนบีมูฮัมมัดสุลตาลหัวอะลัยฮิวสลัมจึงได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าอุปมาของเพื่อนที่ดีกับเพื่อนที่เลวเนี่ยเหมือนกับคนที่ขายน้ําหอมและคนที่เป่าไฟเพื่อที่จะหลอมเหล็กคนที่ขายน้ําหอมเนี่ยถ้าเราอยู่กับเขาเนี่ยบางครั้งเราจะได้รับพัดียะของกำนันด้วยกับน้ําหอมจากเขาหรืออย่างน้อยๆเราจะได้รับกลิ่นหอม ที่อยู่ที่เสื้อผ้าและก็มือของเขาแต่คนที่เป่าไฟนะครับร้อนให้หลอมเหล็กให้ละลายเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับเราจะได้กลิ่นที่ไหม้ของการเป่าไฟที่จะมาประสบกับร่างกายของเราหรือบางครั้งเสื้อผ้าของเราเนี่ยอาจจะขาดนะครับด้วยกับเศษไฟที่มันกระเด็นเข้ามาโดนเสื้อผ้าเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมันจึงเป็นข้อคิดให้กับพวกเราว่าวันนี้เนี่ย ถ้าเราต้องการที่จะให้ชีวิตของเรามีบรารัก้ามีความจำเริญเหมือนกับการที่เหล่าบรรดาซาลาฟซอและเขามีเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ในสิ่งต่างๆเหล่า,านี้และพยายามที่จะนำเรื่องเราเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติให้มันเป็นรูปธรรมนะครับมากกว่าในสิ่งที่เป็นนามธรรมานะครับวันนี้เราอ่านหนังสือหนัหามากมายที่เกี่ยวข้องกับชีวบดของท่านนาบีชีวบดของซาบาคนนั้นชีวบดของซาบาคนนี้ เราอ่านอย่างมากมายมันเป็นเรื่องของความรู้แต่การเปลี่ยนแปลงจากความรู้ที่อยู่ในหน้ากระดาษมาสู่การกระทํานั่นคือบรารกะหรือความจำเรือที่แท้จริงที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเรานะครับอาจารย์คะ<ต>มีคําถามค่ะครับคือถามว่าความยำเกรงของชาวซาลับอะค่ะที่อันละห้ามอะไรเขาก็จะไม่ทําเลยเนี่ยเราจะทําให้ความยำเกรงแบบนี้เกิดในใจเรายัางไง ผมอยากที่จะให้เราได้ยินนะครับคำพูดหนึ่งเนี่ยคำพูดของท่านอุมัรอิมนุนคอตตอบรอดีอลลอฮุอันฮูในวันที่ท่านอุมัรเนี่ยนะครับตว,วาฟรอบรอบกาบะพอไปถึงงุมหินดำฮายรุนอสวดท่านอุมัรก็เข้าไปจูบหินดำแล้วท่านอุมัรก็กล่าวกับคนรอบข้างที่กำลังตว,วาฟรอบร พร้อมๆกับท่านเนี่ยท่านกล่าวนะครับว่าวัลลอฮีขอสาบานด้วยกับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวัตตาลาอินนักะฮายารุนเจ้าเนี่ยเป็นเพียงแค่หินดำลาตังฟาอูวัลาตุดรุที่ไม่สามารถที่จะให้คุณไม่สามารถที่จะให้โทษวะลาอูลาอินนีรอไอตูรอซูลอลลอฮฺซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมยาคับบิลุกะมาคับบันตุก ถ้าหากว่าฉันไม่เห็นว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสโลลล์หอะไรวะสลัมจูบเจ้าแล้วแล้วก็ฉันจะไม่จูบเจ้าเป็นสิ่งที่บอกกับพวกเรานะครับว่าในเรื่องของาศาสนาเนี่ยบางครั้งเราอย่าใช้สติปัญญาของเราไปหาในสิ่งที่เป็นเหตุผลว่าทำไมต้องทำแบบนั้นว่าทำไมต้องทำแบบนี้ว่าทำไมต้องละหมาดเวลานั้นทำไมต้องละหมาดเวลานี้ว่าทำไมต้องละหมาด จำนวนเรากัเท่านั้นจเรากัเท่านี้ว่าทําไมรามาบต้องถือสิ่งในใแบบนรูปแบบนั้นรูปแบบนี้มันไม่ใช่หน้าที่ของเราเรื่องของศาสนาคือเรื่องของการปฏิบัติอย่างสุดความสามารถนะครับให้เราคิดแบบนี้แล้วเราจะทําในสิ่งที่เป็นอีบาดาได้อย่างสะดวกใจก็คือที่คนส่วนใหญ่เขาบอกว่าเรื่องศาสนาไม่ต้องถามให้ทําอย่างเดียวเงี้ยเหรอคะเพราะว่าเขาเป็นห่วงว่าพอคิดถามมากแล้วมันก็จะ มันก็เล,เลอะไป<า>ใหญ่เาค,คือคือคือเราอย่าลืมนะครับว่าการที่เราอยู่บนโลก,โลกดุนยานี้เนี่ยเรามีศัตรูและหนึ่งในศัตรูที่เรามองไม่เห็นแต่เราเชื่อว่ามีอยู่จริงที่คอยที่จะมายุแย่พวกเราคือใครใช,ยต,ชยตอนชัยตอนเนี่ยก็จะมายุแย่ให้เราถามใครสร้างต้นไม้ใครสร้างหมหาสมุทร ใครสร้างนั่นใครสร้างนี่จนกระทั่งเลยเถิดแล้วใครสร้างอัลลอฮ์เพราะนั้นการที่เราตัดในสิ่งที่เป็นคำถามในเรื่องของอีบาดานะครับมันจะทำให้เรามีความปลอดภัยหน้าที่ของเราคือให้เรารู้ให้เราเรียนรู้ว่าสิ่งที่เรากําลังปฏิบัติเป็นอีบาดาที่มีการกระทำอย่างถูกต้องจากท่านนบ,บีม,มุฮัมมัดสลลอลหัวลวะสลมัมและหน้าที่ของเราคือทำในสิ่งเหล่านั้น,นค่ะคำถามถัดไป ซราวันอัสซลี่อะค่ะที่ตักเตือนบอกกล่ากวกันด้วยกับความอดทนนะ่ะชาวสลับอดทนแค่ไหนในการเตือนลูกหรือคนที่รักอะคะแล้วถ้าเกิดว่าลูกคนนั้นเนี่ยเป็นเบาประเภทที่สี่ที่อาจารย์บอกอย่างเช่นติดยาไม่มี إ ي มานไม่ทํามาหากินเนี่ยสลับเขาเตือนกันแบบไหนคะครับเรัยนทำดูลีนเราสละตัวสลามละลอร์าะซุลิลละคือเวลาบทเรียนที่เราจะพูดถึงเรื่องของความอดทนแน่นอนครับมันมีารายละเอียดแล้วก็มีตัวอย่างมากมายนะครับ เพียงแต่ว่าความอดทนอดทนแค่ไหนตรงนี้มันเป็นเรื่องของปัจเจรยบุคคลของแต่ละคนในเรื่องของความอดทนที่เขาสามารถที่จะอดทนในสิ่งที่เป็นบททดสอบต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นและบททดสอบที่ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงสําหรับมนุษย์ก็คือบททดสอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลูกหลานนะครับอย่างเช่นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างท่านนาบีนุฮอลิสลามกับลูกและก็ภรรยาของท่านเราเห็นนะครับว่า ความหวังดีความรักของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นกับลูกอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งสุดความสามารถในวันที่น้ําท่วมโลกท่านนาบีโนฮอยู่บนเรือและเห็นลูกของท่านเนี่ยนะครับและท่านนาบีโนฮก็รู้อยู่แล้วว่าลูกลูกคนนี้เนี่ยไม่ได้มี إ หมานไม่ได้มีความศรัทธาต่อพระองค์ลระสุบานุวาตาลาอย่างแท้จริงแต่สิ่งที่ท่านนาบีโนฮอะลัยสลามกล่าวแก่ลูกนะครับ ยาบุในยาเอิรกับมานาโอ้ลูกรักคําพูดที่พ่อพูดกับลูกแม้ว่าลูกจะเป็นไงลูกรักยาบุนยาโอ้ลูกรักเอิ oh, กรกับมานามาโดยสารเรือพร้อมกับเราจนกระทั่งเมื่อลูกของท่านอบีนุปปฏิเสธบอกว่าฉันจะว่ายน้ําไปยังภูเขาและจะทําให้รอดจนกระทั่งเมื่อ,อคลื่นเนี่ยนะครับแยกระหว่างตัวของ ท่านนาบีนัวกับลูกของท่านจนกระทั่งเขาจมน้ําตานั่นคือมันสุดความสามารถของเราแล้วแต่ตราบใดก็ตามที่เรายังมีความสามารถอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับดูอาของคนที่เป็นพ่อแม่ท่านนาบีบอกว่าไงชีวิตของมนุษย์อยู่ภายใต้พระหัตถ์ของพระองค์อลอสุบฮา,านุวตาลาเพราะฉะนั้นไม่ว่าลูกของเราจะแย่สักแค่ไหนแต่เราก็หวังนะครับว่าดูอาของเราดูอาของพ่อแม่ ถ้าพระองค์ลอสบาวะตาลารับก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับพยายามใ่ทุกวิธีทางอย่างน้อยที่สุดดูอาว่าเราสามีภรรยาที่ทะเลาะกันแล้วพยายามที่จะเลิกทะเลาะกันแล้วแต่ก็เลิกไม่ได้เขาถามว่าชีวิตแบบนี้อะค่ะชีวิตที่เหลืออยู่ของเขาจะมีบรอกัตไหมคือสามีทะเลาะกับภรรยาใช่ทะเลาะกันเป็นเรื่องประจําวันไปแล้วแล้วก็พยายามที่จะเลิกทะเลาะกันก็เลิกไม่ได้ เลิก<ม>ทะเลาะก,กันไม่ได้แปลว่าคือเขาต้องการรู้ว่าชีวิตเขาต่อจากนี้ค่ะจะมีบารอกัตไหมคือในเรื่องของออระหว่างสามีภรรยานะครับถ้าเราอ่านจากอายะกุรอ่านที่พระองค์อัลลอสุบฮานุวะตาลาบอกเนี่ยก็จะมีในรูปแบบของทั้งการอยู่ร่วมและความเป็นอยู่ในในสภาวะที่มีการทะเลาะเบาแวงนะครับมีทั้งในเรื่องของการแยกที่นอนมีทั้งในเรื่องของการ ตีนะครับแต่ไม่ใช่ตีจนกระทั่งเกิดบาดแผลนะตีเป็นการสั่งสอนจนกระทั่งเมื่อบางครั้งด้วยกับ2วิธีนี้ไม่ไ,มได้ผลแล้วก็ยังมีในเรื่องของการให้ทางออกด้วยกับการที่ให้ผู้ปกครองของแต่ละฝ่ายเนี่ยมาพูดมาคุยจนกระทั่งเมื่อไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้แล้วศาสนาก็ยังเปิดโอกาสในเรื่องของการตา่อรับในเรื่องของการยาการยาเองเนี่ยนะครับก็มีถึง3ครั้งแต่เพราะนั้น ในเรื่องราวพวกนี้เนี่ยนะครับคือผมก็คงจะไม่สามารถตอบไปตรงๆได้ว่าเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทะเลาะก,กันเรื่องอะไรเพียงแต่ว่ามันมีสิ่งที่ศาสนาได้วางรูปแบบในการปฏิบัติเอาไว้เป็นขั้นเป็นตอนเพราะฉะนั้นเราเริ่มจากหนึ่งสองสามห้าไปก่อนนะครับก็หวังว่าบางบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเกิดจากความไม่เข้าใจกันอาจจะเกิดจากความหึงหวงอะไรต่างๆก็ตามแต่นะครับทำให้เกิดการทะเลาะก,กันเพราะนั้นการที่เอาผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาเป็นตัวกลาง มันอาจจะช่วยในเรื่องของการคลี่คลายในสิ่งต่างๆรวมถึงคนที่เป็นผู้ชายก็เหมือนกันดูอาด้วยนะครับแต่คือการที่เขาอยู่ด้วยกันแบบทะเลาะกันก็จะไม่มีบรารักาสใช่ไหมคะคือแบบนั้นคือบรารักาชในเรื่องไหนในเรื่องของความเป็นอยู่โอเคไม่มีแต่แต่ละบุคคลก็คนละคนละอย่างกัน<อ>บรารักาชในเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของอิบารด้ามันเป็นคนละเรื่องกันนะครับอ๋อมันแยกกันแยกกันแยกกันครับ คำถามต่อไปค่ะคือเวลาที่ดีที่สุดในการอ่านอัสการ์ตอนเช้ากี่โมงตอนเย็นกี่โมงคะคือในเรื่องของการอัสการ์นะครับหรือการลำลึกถึงพระองค์ลอสซบานอวตาราเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถกระทําได้ตลอดทั้งวันนะครับแต่ถ้าเรามาพิจารณาถึงช่วงเวลาบางช่วงเวลาที่ท่านนาบีนั้นได้ปฏิบัติเป็นตัวอย่างอย่างเช่นหลังจากการละหมาดซุพี นะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่มีความประเสริฐนะครับก็อย่างเช่นในฮะดิษเนี่ยนะครับที่ท่านอบีบได้กล่าวนะครับว่าใครก็ทำที่ละหมาดสุบฮีเสร็จแล้วแล้วเขาก็นั่งอยู่ในสถานที่นั้นนะครับลํำลึกถึงพระองค์ลอสุบฮานูวัตาลานะครับจนกระทั่งเข้าสู่เวลาของการละหมาดดูฮาแล้วเขาก็ละหมาดดูฮาเนี่ยผลลบญที่เขาจะได้รับจากพระองค์ลอสุบฮานูวัตาลาก็เหมือนกับการทําฮัตและก็การทําอุมราะนะครับก็แสดงว่าการการ,การอ่านอัสการ์นะครับในช่วงของหลัง ละหมาดซุบพีเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มีความประเสริฐและเช่นเดียวกันหลังจากการละหมาดห้าเวลานะครับเราก็เห็นซุนนะของท่านนาบีในการที่ท่านนั้นนั่งขอดูอาแล้วก็นั่งอ่านอัสการนะครับเพราะนั้นเวลาถ้าถามว่าเวลาไหนที่ดีที่สุดก็ต้องบอกนะครับว่าการลํำลึกถึงพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูตะลาตลอดเวลาเนี่ยดีทั้งหมดคือแล้วถ้าแบบเป็นอัสการตอนเย็นแล้วมันมืดไปแล้วอย่างนี้ก็ยังอ่านได้ไหมคะอ่านได้ครับอ่านได้ต่ออยู่ มีคำถามไหมคะตรงนี้ครับก็ขอบคุณนะครับพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมรับฟังการพูดคุยกันในวันนี้ก็หวังว่าสิ่งที่นำเสนอไปนะครับก็คงจะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ไม่ไม่มากก็น้อยนะครับทั้งตัวผมเองแล้วก็พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับก็คงจากลานะครับในการพูดคุยวันนี้ด้วยกับ Wala piyang tawni Muhammad alihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh